ค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์อรยวังโสดิฉันในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษท่านผู้พิพากษาผู้มีศรัทธาและบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมนี้ทุกท่านขอกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความนอบน้อมอย่างยิ่งในวันนี้ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระอาจารย์อรยวังโสรับอาราธนาแสดงธรรมในลักษณะปุจฉาวิสัชนาในหัวข้อธรรมปฏิบัติของผู้พิพากษาเพื่อความเป็นผู้พิพากษาครั้งที่2ซึ่งเป็นการสานต่อความรู้ความเข้าใจหลักธรรมที่หลวงพ่อได้โปรดบรรยายธรรมแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์และ11กรกฎาคม2561ที่ผ่านมาอันจะเป็นโอกาสดียิ่งที่ผู้พิพากษาจะได้พัฒนาจิตสำนึกได้เรียนรู้เพื่อความเข้าใจสาระธรรมทั้งยังได้ถามคำถามเกี่ยวกับธรรมะการดำเนินชีวิตและการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาท่ามกลางกระแสต่างๆในสังคมปัจจุบันผู้เข้าร่วมฟังธรรมในวันนี้นอกจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแล้วยังมีท่านผู้พิพากษาจากศาลต่างๆอาทิศาลอุทธรณ์ภาค1ศาลอุทธรณ์ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางซึ่งมีศรัทธาด้วยบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลยิ่งแล้วดิฉันขอกราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อพระอาจารย์อรยวังโสได้โปรดเมตตาแสดงธรรมแก่คณะผู้พิพากษาข้าราชการผู้มีศรัทธาและศิษยานุศิษย์เพื่อเป็นธรรมทานด้วยเจ้าค่ะสาธุเชิญนั่งก่อนโดยธรรมเนียมนะก่อนอื่นก็จะสวดมนต์กันนะสวดมนต์พร้อมกันแล้วอาตมาจะนำสวดนะสวดอย่างไรให้ได้บุญกุศลนะประธานสวดด้วยความเคารพเนาะสวดด้วยความเคารพเคารพด้วยกายความเคารพแสดงออกทางอะไรกายวาจาใจนะรู้ธรรมวิถีธรรมในหนึ่งเป็นผู้รู้ธรรมแต่เราต้องมีความรู้นะให้จะสวดมนต์เนี่ยจะทำกิจนะเรื่องใหญ่อะกว่าจะสวดมนต์จะเดินพระพุทธมนต์ในพระศาสนาได้ในเรื่องใหญ่มากถ้าเราเข้าใจเรื่องคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรือธรรมะกว่าจะตรัสรู้ใช่ไหมเสียสงไข่หนึ่งแสนมหากัปแปดอสงไข่หนึ่งแสนมหากัปสิบหกอสงไข่หนึ่งแสนมหากัปสังสมพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานี่เท่าไหร่สี่อสงไข่เป็นแสนมากครับนับตั้งแต่เป็นอะไรสุเมธดาบทใช่ไหมได้รับกัมพยากรจากสมัยพระพุทธเจ้าพนามพระทีปังกรนอนทอดร่างให้พระเจ้าพระรันตสวกประทับรอยบาทรอยเท้าเหยียบย่างฝันที่ที่ชื้นแฉะทำไม่ทันเอานอนทอดร่างลงตั้งสัจจะอธิษฐานหรือสัตยาอธิษฐานกระทำสัจยาอธิษฐานเลยปรารถนาเลยปรารถนาว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยถ้าบัดนี้เราปรารถนาเป็นบรรลุธรรมบรรลุพระนิพพานก็จะสำเร็จเพียงแค่หนึ่งพระคาถาเนี่ยสำเร็จทันทีครบถ้วนและปฏิสัมภิทาญาณด้วยจะสำเร็จทำเป็นพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าทีปังกรทันทีแต่การตรัสรู้นี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเลยเราจะสืบพุทธวงศ์นี้ใช่ไหมเมื่อเรารู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยเมื่อเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเมื่อเราข้ามแล้วจะผู้อื่นข้ามด้วยมโนปณิธานนี่ก็เป็นอุดมคตินะเสียสงไข่นี้ต้องสั่งสมอุดมการนะมุ่งมั่นมากเส้นทางตรงนี้อดทนมากสัจจะธรรมะขันติจาคะที่เราใช้ว่าคารคารวสธรรมจึงไม่ใช่ของคารวะเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นธรรมของอริยะบุคคลเลยสัจจะตั้งเป็นธงชีวิตเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่จริงอ่ะแค่จะสวดมนต์ในเรื่องยิ่งใหญ่มากสวดทำไมจ่อย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 
ไม่รู้คืออะไรไม่มีใจไม่มีใจในการสวดใช่ไหมไม่ให้ใจไม่ศรัทธาสวดมันแสดงพลังความศรัทธานะพลังพละนะอยากจะรู้มีพลังแค่ไหนนะฟังเสียงสวดเนี่ยรู้เลยแห้งๆสวดไม่รู้เรื่องสวดไม่ถูกอ้าวแล้วเป็นชาวพุทธได้อย่างไรอ่ะพุทธคุณยังไม่รู้จักเลยใช่ไหมมันเวลาแสดงออกในท่ามกลางประชุมชนของชาวพุทธนี่การเปล่งเสียงสวดนี่ก็คือสรรเสริญพระพุทธคุณสรรเสริญพระธรรมคุณสรรเสริญพระสังฆคุณยิ่งใหญ่มากไม่รู้ใครเขียนใครแต่ง 2,600 กว่าปีเนี่ยไม่บอกที่ไปที่มาเทวดาก็สวดได้มนุษย์ก็สวดได้สวดกันมาตั้งแต่พระเจ้าในการก่อนสืบกันมาไม่ใช่เฉพาะในพระเจ้าในสมัยนี้นะคนไม่เจอสรรเสริญบทนี้มันมากยาวนานกันเป็นบทอมตะเลยนะสรรเสริญเนี่ยเกียรติคุณเฟื่องฟุ้งไปทั่วพระเจ้าพระองค์นี้ใช่ไหมเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดรู้ชอบโดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาจารณะเสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นดุจนายสัตถีฝึกบุรุษไม่มีผู้ใดยิ่งกว่าเป็นพระบรมศาสดาของเทวดามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานและยังให้สัตว์ทั้งหลายรู้ตื่นเบิกบานตามได้ด้วยเป็นองค์พระกวาองค์พระกวากันนี่แสดงการแสดงพระมหากรุณาที่คุณนะโปรดเวนยสัตว์จำแนกแจกแจงสั่งสอนสัตว์อารังแสดงอะไรแสดงพระบริสุทธิ์ที่คุณนะสัมพุทโธแสดงอะไรสุคโตโลตุแสดงพระปัญญาที่คุณในพุทธคุณทั้ง9นี้ยิ่งใหญ่มากปิติขึ้นน่ะปิตินี่ขนลุกขนพองมันเบิกบานขึ้นมาอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในอินเดียอาตมาจำพรรษาอยู่ที่นิโครธารามตอนที่เมาอิสกำลังโจมตีกันรัฐบาลเนปาลก็ไม่ให้ใครไปพักอาตมาได้พักที่นั่นโดย LDT รัฐบาลทั้งเนปาลอยู่เตี้ยนจำหนึ่งพรรษาเขาก็ยิงก็มีปัญหาแล้วก็พรนาไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยค้นคว้าพระสูตรทั้งหมดที่นั่นพระเจ้าสอนอะไรที่นี่มีความสุขมากอยากได้สิ่งใดเนี่ยไม่มีพระจะไหว้มีแต่อิฐจะหยิบอิฐก็ไม่ได้ของสงฆ์อิฐของมีสมบัติของชาติเขาหรือของสงฆ์ไปหยิบเล่นไม่ได้เอามาเป็นของตนก็ไม่ได้จะเอามานั่งแกะก็ไม่ได้อยากได้เอามาแกะเป็นพระเย็นเดินดูตอนค่ำตีสากวิหารเช้าขึ้นมาเห็นชาวเนปาลมุดลวดถือถาดเข้ามาแกะพระพุทธรูปจากหินมาถวายอัศจรรย์นะทุกเรื่องโอ้เยอะอาตมาเจออะไรมากมายความขลังความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเหนือโลกจริงๆเยอะการปฏิบัติจนเราพบเห็นสิ่งต่างๆที่มากกว่าเป็นมนุษย์พบภูมิทั้งหลายที่เราเรียกผีสางนางไม้ทั้งหลายการได้เห็นสิ่งต่างๆที่โคจรอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันให้เราได้เรียนรู้ซึ่งความจริงเกินตาที่จะเห็นของคนพุทธศาสนานี่เกินตาเห็นต้องรู้ด้วยญาณด้วยปัญญาญาณด้วยความรู้ด้วย knowledge wisdom ญาณทัศนะไม่ใช่ของเล่นนะสังสมบัติมีโจทย์จนกว่าจะปรากฏพระสัพพัญญุตายานสัพพัญญูเนี่ยผู้ใดมีพระสัพพัญญูเนี่ยเป็นบรมศาสดาของโลกเลยนะไม่มีในศาสดาอื่นลัทธิอื่นไม่มีใครถึงไม่มีใครมีพระสัพพัญญุตายานไม่มียิ่งใหญ่มากดวงตาธรรมที่เกิดพร้อมกับการตรัสรู้ใต้กวงพระสีมาโพเรียกว่าพระสัพพัญญุตายาน
มันเป็นเรื่องที่เกินค่ากว่าที่เราจะมานั่งคิดนั่งนึกนั่งจะเข้าใจแบบตื้นๆเนี่ยเราแปลได้อรหังสัมมาเนี่ยแปลไม่ยากแต่มันไม่ซึ้งหรอกมันไม่ถึงจริงถ้ามันถึงจริงเนี่ยอาตมาพระปฏิบัตินะมาเล่าปฏิบัติให้ฟังเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ใช้ธรรมะต้องใช้ธรรมะต้องใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นธรรมะใช่ไหมถ้าใช้ไม่ถ้าไม่มีธรรมะตายหมดเลยใช่ไหมท่านแล้วตายตายจากความดีใช่ไหมตายทันทีอ่ะรับรองไม่เจริญหรอกกี่ลายไปแล้วใช่ไหมถูกปลดออกลิฟต์เครื่องราชให้ออกเยอะแยะไปเป็นข่าวเท่านั้นเองเนาะเยอะแยะตายทันทีสนิทสังคมตรวจสอบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราถ้าเรามีธรรมะเรากลัวไหมไม่น่ากลัวธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะแต่การเข้าใจธรรมะนี่เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกนะมันอยู่ที่ความรู้อยู่ที่ความรู้ความเข้าใจนะไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกเลยฟีลลิ่งเวทนาเข้าไปรับรู้ด้วยอะไรวิญญาณใช่ไหมวิญญาณคืออะไรการเดินทางของกิเลสเข้าไปรู้ไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้ด้วยอำนาจของอวิชชากิเลสรู้ความรู้นั้นเลยรู้ด้วยอำนาจอวิชชาที่ไม่เข้าใจเรื่องสัจธรรมอวิชชาเกิดขึ้นเพราะไม่รู้ถึงซึ่งสัจจะสัจธรรมให้รู้ผิดให้เห็นผิดไปจากสัจธรรมไม่รู้จริงรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่มันรู้ผิดผิดจริงต้องมานั่งเถียงกันไงใช่ไหมเกิดทิฏฐิมากมายรู้ไหมทั้งโลกนี่มีทิฏฐิเท่าไหร่ยังไม่สวดมนต์ก่อนค่อยสวดไม่รู้จะให้เหมาะสวดไว้ที่นี่ต้องดูว่าสอบผ่านไหมเนาะต้องสอบกันอยู่ตลอดเวลาสอบใจตัวเราเองรู้ไหมทั้งโลกมีทิฏฐิเท่าไหร่ทิฏฐินี่เป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าทฤษฎีหรือทฤษฎีเป็นภาษาสันสกฤตกี่ทฤษฎีกี่ทิฏฐิทั้งโลกวิจัยแล้วนะที่พูดเนี่ยผลสรุปแล้วนะสรุปโดยใครโดยพระสัพพัญญุตายานพระพุทธเจ้าประมวลเรียบร้อยปรากฏอยู่ในพระมัจจารสูตรตังตำราพิชยุทธของพระพุทธศาสนาเลยเป็นพระสูตรแรกที่ยกขึ้นในการสังคยนาครั้งที่หนึ่งสุดยอดมากเป็นพระสูตรยาวมากสวดเกือบร่วม3ชั่วโมง62ทิฏฐิ62ทฤษฎีย่อยๆลงไปแล้วนะแต่ก็รวมย่อๆก็มี2ส่วนสัสสัตตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิในโลกมีทิฏฐิอยู่2อันที่ชัดเจนมากเหมือนพวกเราไหมพวกหนึ่งเชื่อว่ามีชาติหน้ามีการเวียนว่ายตายเกิดมีชาติหน้าพวกหนึ่งบอกว่าไม่มีตายก็สูญหรือเป็นนัตติกาทิฏฐิอกริยทิฏฐิอหิตุกทิฏฐิเป็นทิฏฐิ3ตัวนี้ก็ได้แต่พูดพอให้เข้าใจว่า2ตัวนี่มัน62ทิฏฐิย่อยๆๆลงไปไม่ใช่เขาไม่รู้นะเขาเห็นเทวดาชั้นจาตุมเหมือนเทวดาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตนิมรดีปนินปัตตนิมิตาสวัตติหรือพรหม1 2 3ไปถึงชั้นถึง16ชั้นหรือพรหมจุดสุทธาวาสเขาก็เอาความรู้ความเห็นที่เขารู้มาเห็นสิ่งใดก็บัญญัติสิ่งนั้นว่าจริงไม่เห็นสิ่งใดก็ปฏิเสธสิ่งนั้นว่าไม่จริงมันก็เถียงกันเกิดการโต้แย้งกันตามที่เขารู้เขาเห็นบางพวกก็ไม่ได้เห็นแต่ความรู้ของอื่นมาอนุมานเอาความรู้คนนี้คนนี้มานั่งคิดตั้งเป็นทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาเกิดเป็นทฤษฎีใหม่ทฤษฎีมากมายเกิดขึ้นอันก่อนรู้จักพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือก่อนพระพุทธเจ้าและการจุบัติเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทฤษฎีเหล่านี้มากมายมีครูเคยได้ยินใช่ไหมครูทั้ง6ใช่ไหม
ในชุมทวีปมัคคริโกสาระอจิตตาเกตกัมพลปตุคัตปากุทธกัจจายนะสัญชัยปริภาชกนิครนาตบุตรอะไรอย่างเนี้ยจะปุรณะกัสสปะอันแต่ละครูนี่ก็มีทิฏฐิทฤษฎีของเขามันสัญชัยปริภาชกเนี่ยเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรนะเดิมพระมหาโมคคัลลานะอุปติสสะกับใช่ไหมโกริตาอยู่ที่นี่สัญชัยปริภาชกหรือที่เราได้ยินชื่อพวกนิครนปัจจุบันคือศาสนาอะไรศาสนาเชนหรือไชนะเชนนี่คล้ายเรามากเลยนะฟังกว้างๆก่อนเชนนี่คล้ายเรามากเลยศาสดามหาวีระสร้างรูปปั้นเหมือนรูปเปลือยใช่ไหมรูปปั้นนี่รูปพระรูปองค์ศาสดาของเขาเนี่ยคล้ายกับพระพุทธรูปบ้านเราแต่ก็เรามีใช่ไหมมีเครื่องทรงต่างๆเขาจะกริ่งเกรียงของเขาคล้ายกับธรรมกายธรรมกายที่เขาสร้างรูปปั้นนั่นแหละนั่นแหละแบบเดียวกันเลยเป็นลักษณะวัตถุที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นของเขาและก็ธรรมกายก็คล้ายๆกับต่างคณะเนี่ยนิครนาถบุตรเนี่ยหรือศาสนาเชนหรือชัยนะเนี่ยมีความเชื่อเรื่องของกรรมแต่เป็นกรรมคนละตัวกับกรรมของพระพุทธศาสนาเป็นอาเทวนิยมเหมือนกันเราก็เป็นอาเทวนิยมศาสนาเนี่ยแบ่งสองซีกเทวนิยมกับอาเทวะพวกหนึ่งคือที่บูชาบูงสวงเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันเลาะกอดอะไรก็ว่าไปเทพเจ้ามากมายในอินเดียไม่เคยหมดวันเกิดพระเจ้าพระเจ้าเกิดเยอะจริงๆถามว่าเสียงเพลงทำอะไรเนี่ยวันนี้พระเจ้าวันเกิดกับพระเจ้าแล้วเมื่อวานก็พระเจ้าอีกองค์หนึ่งวันนี้ก็พระเจ้าถ้าพระเจ้าองค์ไหนเริ่มเสื่อมก็สร้างพระเจ้าใหม่ขึ้นมาพันคนในอินเดียเนี่ยพันกว่าล้านคนเนี่ยอยู่ด้วยความเชื่อต้องมีความเชื่อท่ามกลางความเร่าร้อนท่ามกลางความแตกต่างกันมากมายแต่มีทิฏฐิที่กดดันให้เขาอยู่ร่วมกันได้คือความเชื่อไม่ใช่เฟสนะบิลีฟความเชื่อต้องเชื่อเชื่ออะไรอำนาจลึกลับอำนาจที่มองไม่เห็นที่ให้โทษให้คุณให้โทษได้แต่พอมาทางฟีซีของอาเทวะมีเราอยู่ด้วยนะพุทธศาสนาแต่เราก็ต่างกับนิครนเราจะมีการโต้ว่าการพูดกันอะไรกันตลอดเวลาของนิครนของเชนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเชื่อเรื่องกรรมมาเพิ่งสอนพวกเชนมาเนี่ยเป็นพวกศาสนาเชนหรือชัยนะเนี่ยยังคงสืบเนื่องในอินเดียมายาวนานก่อนเกินพุทธศาสนา6ปีแต่ไม่สูญนะอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเรียกเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคมด้วยเศรษฐีมาเศรษฐีวัดเชนมีทองคำเยอะกลุ่มเชนไม่ได้กว้างขวางแต่ก่อกลุ่มกันเหนียวแน่นและศรัทธาเชื่อในนักบวชของเขานักบวชเขาจะเคร่งครัดมากจะหยิบอะไรขึ้นมากินถ้ามีแมงมีสัตว์นิดเดียวทิ้งเลยมือไม่กินคณะศรัทธาญาติโยมเราไปพักบ้านเขาเนี่ยเอาไข่ไปทอดเนี่ยเขาหัวอยู่วายเลยเพราะเขาต้องทิ้งเครื่องครัวทั้งหมดเลยเขาถือเคร่งครัดสุดยอดมากเคร่งครัดจนเครียดเขาถือมากของเขาทุกอย่างต้องอุกฤษหมดที่สำคัญเรื่องของกรรมของเขาเนี่ยเชื่อมั่นกรรมของเชนกับกรรมของเราต่างกันตรงไหนต่างกันเรื่องของความเข้าใจเหตุปัจจัยของธรรมพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักอยู่ข้อเดียวธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุใช่ไหมเหตุปัจจัยมีธรรมมีใช่ไหมเหตุปัจจัยมีธรรมไม่มีธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแต่เหตุปัจจัย
ใช่มั้ยมันทำนั้นทำกันเลยทำจึงก็เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมามันอาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งมาก่อสร้างขึ้นมาหาตัวแทนไม่มีเมื่อสิ่งเมื่อเหตุปัจจัยสิ้นสิ่งนั้นก็สิ้นไปไม่มีอะไรที่จับต้องได้เลยอันสิ่งที่สร้างทำขึ้นก็คือมูลเหตุมาจากจิตใช่ไหมจิตที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสที่เคลื่อนไหวในเรื่องของกิเลสแปลว่าอะไรความเศร้าหมองความเร่าร้อนและสัมยุตกับสิ่งใดสิ่งนั้นจะเศร้าหมองเร่าร้อนด้วยมันเหมือนผงเลยสักอย่างย้อนตกไปที่ใดสิ่งนั้นก็จะเศร้าหมองด้วยแล้วก็เร่าร้อนปรุงให้เร่าร้อนเศร้าหมองมันมาประกอบกับจิตข้าวเนี่ยจิตจึงเกิดความเศร้าหมองเร่าร้อนดิ้นรนเกิดการดิ้นรนทยานออกไปอะไรไปเพื่อหาสิ่งที่มันต้องการสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมทั้งปวงหรือเจตสิกธรรมทั้งปวงหรือธรรมทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะใจเป็นใหญ่ใช่ไหมใจเป็นหัวหน้าสำเร็จด้วยใจไม่ว่าดีหรือชั่วบาปบุญเท่าไหร่มโนบุพังกรรมธรรมมริสตามโนมายาเพราะเรื่องของผู้สันนิชีพเป็นเรื่องของจิตหรือใจมโนอันเดียวกันเป็นเหตุผู้สันนิชีพเรียนเรื่องของจิตล้วนๆจิตตวิถีเราชี้ที่เหตุคือใจใจเป็นนายนะกายนี่เป็นที่รองรับเมื่อใจนี่มันดับกายนี่ก็พลากจากกันแต่เชนบอกไม่ใช่เชนบอกกายนี่เป็นใหญ่ในตรงข้ามกันกายคุมจิตมันต้องทรมานในกายนี่ปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระเพื่ออะไรเพื่อให้จิตนี้กลับคืนสู่ความเป็นอิสระศาสดามวีระบอกว่ากายเนี่ยคุมขังจิตมันที่คุมขังจึงเกิดลัทธิเรียกทรมานกายขึ้นโยคะวิธีสังขยาทั้งหลายการกำบังเป็นตบะการทรมานกายในศาสนาเหล่านี้สูงมากพระเจ้าเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละด่านมาได้เนี่ยมาโพธิสัตว์สิทธัตถะทรมานกายยิ่งกว่านักบวชทุกศาสนายิ่งกว่าทรมานกายอดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจทุกอย่างทรมานมาก6ปีใช่ไหมอัตตะกริมฐานุโยกจึงประกาศว่าไม่ว่าศาสนาใดที่ทรมานนะตถาคตยิ่งกว่าท่านนะเสพสุขล่ะกามสุขเรื่องลิการนูนูนุโยกตถาคตเสพยิ่งกว่าใครก็แล้วแต่ทั้งหมดตั้งแต่ตอนจะเป็นอะไรเจ้าชายสิทธัตถะมีประสาทสำเร็จดูมีนางสนมนางกำนันความสวยงามมากมายอาหารทุกอย่างเสพสุดๆแล้วในอินเดียเนี่ยในชุมทวีปมันก็มีลัทธิอันหนึ่งเกิดขึ้นคือไม่รู้จะไปไหนพวกนี้เชื่อว่าเมื่อทรมานกายกับใหม่สำเร็จอะไรก็ไม่สำเร็จคิดว่าเสพมันเต็มที่ไปเลยจะได้สำเร็จธรรมเรียกสังสาระสุดที่เสพมันบรรลุธรรมไปเลยยังมีการเสพเต็มที่พวกนี้จะมีพวกเยอะส่วนพวกที่ทรมานกายเหมือนนิครนเหมือนเชนเนี่ยก็น้อยแต่ว่ามีความศรัทธาคนศรัทธามากเหมือนกันแต่ความทรมานตรงนั้นเนี่ยเราต้องไปดูติดตามพระเจ้าทรงเคยสั่งสอนพวกนิครนบ่อยครั้งยกธรรมะขึ้นสอนนี่คนบ่อยครั้งเลยเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นในความแตกต่างเพราะบางศาสนาเนี่ยอาจจะใกล้เคียงอาจจะมีพูดเรื่องของปฏิสุบาทธรรมบ้างอะไรบ้างแต่อาตมาเคยพูดเสมอกับพวกเชนฟังว่าศาสนาใดพูดเรื่องอริยมรรคองค์ธรรม8ประการแสดงอริยสัจนั้นคือพุทธศาสนาให้จำไว้แค่นี้ไม่ต้องมาถามอะไรอย่างอื่นเพราะมีความใกล้เคียงและพยายามที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามจะพูดว่าพุทธศาสนากับเชนเหมือนกันอะไรอย่างเนี้ยซึ่งมันต่างกันมาก
อาตมาจะบอกว่าถ้าเหมือนกันก็ต้องเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นแหละก็ทำวิจัยมาทั่วโลกทำวิจัยมายาวนานสมัยร้อยกว่าปีไปศึกษาเถอะมันต่างกันมากมายด้วยเรื่องของความเชื่อความเข้าใจที่แตกต่างกันในเรื่องของธรรมะตรงนี้ความต่างธรรมะที่ไปมองว่าเป็นนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอัตตาเมืองแก้วเมืองทองเกิดขึ้นจากความคิดของเชนไปอ่านกันมาในศึกษามันไปติดเชนเอาดื้อเพราะพูดใกล้เคียงมากแต่เป็นการสำเร็จความเข้าใจเชิงความคิดแต่พุทธศาสนาเนี่ยใต้กงพระศรีมาโพเนี่ยเป็นการประมวลบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่กว่าจะถึงว่ากฎอนัตตาแต่สรุปคำว่ากฎอนัตตาเนี่ยอิทัปปัจจยตาเนี่ยคือกฎอนัตตาจริงๆเลยกฎอนัตตาแสดงเป็นพระสูตรที่สองสำคัญมากนะที่ไปสิปัตตนมฤคทายวันต่อจากธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในปฐมพรรษายังให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5บรรลุธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์อรัตตผลด้วยกฎอนัตตาในกฎอนัตตาที่พระเจ้าแสดงไว้เนี่ยมันละเอียดมากที่พูดตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้คือจบเลยนะไม่รู้จะสวดทำไมสวดมนต์ทำไมไม่มีความรู้เลยใช่ไหมไม่ความรู้เลยไม่รู้เลยพระเจ้าตรัสรู้อะไรเอาแล้วจะศรัทธาอะไรท่านน่ะองค์ท่านน่ะไม่ทราบก็ว่ามาก็ดีกว่าไม่มีอะไรจะไหว้ไหมใช่ไหมเราจึงไม่ได้เรียนรู้จริงๆจังๆตรงนี้ว่ามันมีความต่างกันมากทุกศาสนาพุทธศาสนาจะเป็นเอกเป็นหนึ่งที่ไม่มีศาสนาจะมาเหมือนได้ถ้าเหมือนต้องไม่มีพุทธศาสนาจริงไม่ใช่ศาสนานะศาสนาศาสนาสอเสือศาสนาสอเสือนอหนูสระอะศาสนาไม่ใช่ศาสนาศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพุทธะพุทธศาสนาไม่ใช่ religion ตามศัพท์ของฝรั่ง religion มาจากคำสอนของพระเจ้าไม่มีตัวตนของบุคคลไม่ใช่มนุษย์แต่พุทธศาสนามาจากมนุษย์สัพพุทธะใช่ไหมค้นคว้าค้นพบสัจธรรมนี้ด้วยความเป็นด้วยตนเองด้วยมนุษย์เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ว่าเข้าถึงธรรมได้ด้วยการปฏิบัตินี่คือพุทธศาสนาประกาศเลยนะไม่ต้องไปพึ่งเทวดาพรหมที่ไหนไม่มีพึ่งตนเองสองข้อศาสนาพุทธพึ่งตนกับพึ่งธรรมะตัดสรุปสุดท้ายเลยปัจฉิมการพึ่งตนพึ่งธรรมสอนเราพึ่งตนพึ่งธรรมแสดงว่าต้องหน้าที่ของชาวพุทธต้องศึกษาให้รู้ปฏิบัติให้ถูกและนำความรู้นั้นสั่งสอนผู้อื่นด้วยเมื่อมีผู้รุกรานศาสนาต้องปกป้องเนี่ยคือหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่นะเป็นหน้าที่เลยแล้วมาดูตรงหน้าที่แล้วเนี่ยเราได้ทำไหมได้ศึกษาไหมได้ปฏิบัติไหมมีความรู้เกิดขึ้นพอที่สั่งสอนผู้อื่นได้ไหมเช่นสั่งสอนลูกหลานเราหรือเหมือนท่านประธานมีความรู้ไหมพอที่จะให้ความรู้กับผู้ปกครองในใต้การปกครองเจ้าที่ทั้งหลายมันเป็นการถ่ายทอดสืบเนื่องกันเป็นองค์กรเป็นสถาบันพุทธศาสนาเป็นสถาบันทางจิตวิญญาณได้ยิ่งใหญ่มากถ้าเราลบคำว่าพราหมณ์ออกไปเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอายุมากที่สุดในโลกปัจจุบันเหนือคริสต์อิสลามใช่ไหมเหนือทุกอย่างยกเว้นเชนนะเชนนี่เขามาก่อนตอนนิดนึง6ปีที่ว่าเพราะมาวิลานี่เป็นวรรณะของกษัตริย์เหมือนกันจากแคว้นมัลละคล้ายๆกับประวัติของพระเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเหมือนกันค้นคว้าค้นพบประกาศนิวัตนิรวานนิพพานเหมือนกันตั้งตนเป็นศาสดาเหมือนกันแต่ทำตรงนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและพุทธศาสนาก็รุ่งเรืองมากครบทุกศาสนาในยุคนั้นครบทั้งครูทั้ง6เลย
อันจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงประกาศพุทธศาสนาเนี่ยกี่พรรษานะกี่พรรษาสี่เท่าไหร่นะ15พรรษานะ15พรรษาใน80พรรษาของอายุนะเราจะนับมักจะนับตัวเลขในเวลาทำแล้วต้อง45พรรษา15เล่มพระไตรปิฎกชุดแรกออก45เล่มพอต่อมาเล่มมันใหญ่ไปย่อยเหลือ80เล่มก็นับเป็น80พรรษาอายุไขไปจากพรรษาพระพุทธเจ้าเป็นภาษาของอายุไปสังเกตไหมจาก45เล่มเดิมนะมันเป็น80เล่มเพิ่มแบ่งเล่มมันซอยมันเล็กๆๆลงสะดวกต่อการค้นคว้ายาวนานนะทำไมยาวนานได้แสดงว่าต้องมีพระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้เลยนะทุบโต๊ะเลยพระเจ้าพยากรณ์ไว้จึงเชื่อพยากรณ์อายุสืบเนื่องอีกยาวนานเอาละกี่พันปี 5,000 ปีกว่า 5,000 ปีจริงพยากรณ์เลยว่าตราบที่บริษัทของพระองค์ท่านยังไม่เสื่อมใช่ไหมยังทำหน้าที่ที่ดีไม่ 5,000 หรอกตลอดไปแต่เมื่อไรบริษัทของในพระสถานนี้แย่โดยเฉพาะพระภิกษุใช่ไหมหรือว่าพระภิกษุแย่องค์กรหลักก็คือธรรมบัญสงฆ์ถ้าธรรมบัญสงฆ์แย่แล้วเนี่ยเสื่อมโทรมแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็สูญสลายแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจากองค์กรสงฆ์นี่เป็นหลักสงฆ์เนี่ยคณะพระภิกษุออกบวชเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นพระเอกเลยพอออกมาเพื่อศึกษาปฏิบัติจริงจังๆมาสอนอบรมอุปสมบทิกาทั้งหลายสร้างอาณาจักรพุทธศาสนาขึ้นสืบเนื่องมาพุทธนาสูญสิ้นจากชมพูทวีปประมาณเท่าไหร่ทราบบ้างไหมประมาณเท่าไหร่พุทธศตวรรษที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่โดยประมาณฮะพุทธศตวรรษที่17เศษพ.ศ. 1700นับว่าขาดจริงๆเมื่อมาลัยนารันธาถูกเผาต้อง4เดือน6เดือนเนาะไฟไหม้กว่าจะมอดหมดกองกัมพีนี่ภูเขาเลากาเผายับเยินหมดด้วยกองทัพของมุสลิมเข้าเผาทำลายในยุคนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยแท้ๆเนี่ยได้มีความได้เคลื่อนย้ายออกไปจากชมพูทวีปตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่4ที่5ที่6ประมาณที่4ที่5เนี่ยพุทธเถรวาทนี่ก็พุทธดั้งเดิมเนี่ยจากปฐมสังคายนาเนี่ยก็เกือบไม่มีที่ชมพูทวีปแล้วที่เหลืออยู่5 6 7 8 9ไปนั่นเป็นการประยุกต์พุทธเพื่ออยู่ร่วมกับพราหมณ์ในยุคนั้นเป็นอย่างพราหมณ์และต่อมาก็เป็นมหายานมหายานในเติบโตในหลังจากร้อยปีร้อยปีหลังพุทธปรินิพพานเกิดการแตกตัวของคณะสงฆ์แตกแยกเป็นมหาสังคีกะเป็นคณะสงฆ์ใหญ่กับคณะพระสงฆ์ที่ยังยึดหลักของพระเถระวาทะจากการปฐมสังคายนาที่ถูกมายานได้ว่าหินในยานยานเลวเห็นแก่ตัวไปคนเดียวส่วนมายานได้ว่ายานใหญ่เป็นที่มาของว่าโพธิสัตว์ใช่ไหมคนไปนิพพานกันคนกันและแต่เป็นนิกายต่างมากกว่า18นิกายนั่นพ.ศ.100นะพ.ศ.200เศษเกือบ300ตรงนั้นมีการประถมสังคีนามีตัวที่มีการสังคีนาครั้งที่3ที่มีความสำคัญมากการสืบถึงปัจจุบันมาถึงบ้านเราในสมัยพระอโศกมหาราชใช่ไหมแล้วก็พระสงฆ์ทำหน้าที่เข้มแข็งมากผ่านกระบวนการองค์กรพระประชาชนอุปสมบทิกาต้องเข้มแข็งมากอันเราจึงเห็นการปกครองในสมัยนั้นที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนามากที่กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยพระอโศกมหาราชในราชวงศ์ของโมริยะวงศ์โมริยะวงจริงๆเป็นวงที่ตั้งต้นมาเหมือนโจรหนึ่งเนี่ยจันทรคุปใช่ไหมโจรมหาโจรรวบรวมกำลังได้เข้าตีแคว้นยึดแผ่นดินตั้งวงขึ้นมานับถือศาสนาเชนนะใช่แล้วก็พระเจ้าพิมพิสารในศาสนาพราหมณ์แต่ก็ไม่มีการเกลียดกันศ
าสนาอื่นพอองค์ที่สามคือพระอโศกมาราชตอนแรกๆก็ยังเป็นพราหมณ์แต่ด้วยความอะไรสลดใจที่เกิดจากการได้ไปรบทัพจับศึกที่แคว้นกลิงกราชหรือโอริสาปัจจุบันเห็นคนตายเป็นแสนแสนเลือดนองพื้นสลดเลยเศร้าใจและเมื่อได้พบกับธรรมะจากสามเณรน้อยที่เป็นนอนเนื้อเชื้อไข่เกิดแก่ในข้าพี่น้องตายหมดหลานยังเป็นลูกของพี่ส่วนเนียนอาจจะเป็นศพช่องกันนะเกื้อกูลกันได้แต่บางตำราก็บอกอย่างอื่นไปแต่เป็นสามเณรนิโครธในติสสาน้องชายก็บวชอนุชาแม่เดียวกันใช่แม่เดียวกันออกบวชนอนตายหมดค่าเรียกว่าจอมโจรอะไรนะเรียกว่าอโศกจันทานอโศกอโศกผู้ดุร้ายไปดูหนังว่าไงอินเดียหนังอินเดียทางทีวีมีอโศกผู้ดุร้ายสุดท้ายขึ้นมาด้วยความสะดุ้งเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยทำให้เกิดความสำนึกกลับมาเรื่องพื้นฐานชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยหรือทุกศาสนาที่เป็นสมาธิฐิหรือมันพวกเราเนี่ยไม่ทราบเป็นนันลิลิเชียนหรือลิลิเชียนก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะอยู่ร่วมกันได้คือต้องเชื่อกันว่ากฎแห่งกรรมนะใช่ไหมไม่รู้ว่าคุณมีศาสนาอะไรก็ไม่ทราบแต่ถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมเราจะไม่เบียดเบียนกันใช่ไหมหลักกฎแห่งกรรมนี่จะเป็นที่มาของหลักครุธรรมของโลกครุธรรมเนี่ยเกิดก่อนทุกศาสนาและครุธรรมนี่มีเป็นที่มาของก็ว่าศีลห้าข้ออันศีลห้าข้อมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับสันติภาพของชาวโลกมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วที่เรามาสมาทานจากพระเนี่ยเราแสดงสิ่งนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปต้องค้นพบค้นคว้าที่ไหนแต่นำมาบูรณาการมาประยุกต์ใช้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็นำมาใช้อันหลักของพุทธศาสนาจึงเราได้จึงเห็นว่ามีที่มีความหลากหลายเข้ามาเรื่องของทานใช่ไหมอุทิศบุญพรีบุญภุพภะเปตพรีในเดือนนี้กันยาเดือน10เดี๋ยวต้องพรีบุญญาติพี่น้องอ้าวพุทธศาสนาต้องแสดงอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นความเชื่อหนึ่งอยู่ในข่ายของกฎแห่งกรรมแต่พุทธศาสนาจำแนกลงไปในเรื่องของกรรมที่ละเอียดมากรับได้ไหมรับไม่ได้หรือได้อุทิศไปเนี่ยถึงผู้ลงรับไปแล้วเนี่ยก็ได้รับบุญหรือไม่จะรับได้ด้วยเหตุผล3ข้อใช่ไหม1ผู้รับต้องรู้ว่ามีผู้ส่งมาให้2ผู้ส่งต้องส่งอย่างเจาะจง3ต้องผ่านสถานีที่ไม่ธรรมดาทักขิณยะบุคคลต้องทำกับสถาบันที่มีคุณธรรมองค์กรบุคคลที่มีเรียกทักขิณยะบุคคลมีคุณธรรมเช่นเราทำทานถึงสงนี่ถือความหมายเรื่องของทักขิณยะบุคคลโดยองค์กรโดยสงโดยธรรมวินัยแม่ปัจจุบันแล้วผู้รับล่ะกฎเกณฑ์ของผู้รับอยู่ที่ไหนผู้รับเป็นหนึ่งใน12จำพวกของเปรตที่มีเงื่อนไขว่ารอบุญจากญาติบนโลกของมนุษย์แล้วญาติพี่น้องมาลงนุชต้องไม่ลืมด้วยพร้อมส่งให้มีเงื่อนไขเดียวนั่นเองแต่เหตุการณ์นี้เกิดที่ไหนเกิดที่เวรุวันครั้งพระเจ้าพิมพิสารถวายน้อมถวายเวรุวันใช่ไหมแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศบุญเปรตมาร้องขอตกอกตกใจนอนขวัญคนพอสยองกล้าวเจ้าข้าฟ้าพระเจ้าเวรุวันกราบทูลถามพระองค์เราจึงได้เล่าเรื่องในอดีตของเปรตเหล่านี้พระเจ้าพิมพิสารอีกคนคือนายวิสาขะเศรษฐีที่เป็นวิสาขะนี่เป็นคนที่คนสนิทของพระเจ้าพิมพิสารเป็นอดีตชาติมาเคยอยู่ร่วมกันมายาวนานต่อมาเป็นพระอริยเจ้าเช่นเดียวกันสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าจึงแนะนำให้กระทำถวายทานสังฆทานผ้าน้ำอุทิศบุญถวายผ้าเป็นผ้าทิพย์แขวนน้ำเป็นสระบกครบครับบกกรณีได้ดื่มกินอาหารวันหน้าผิวพรรณเปรตทั้งหมดแต่งผ้าใหม่เหมือนเทวดาเป็นนางฟ้าอิ่มเปิดให้ดูด้วยเปิดมิติของโลกด้วย
เมื่อก่อนเขาใกล้ชิดกับธรรมะมันอยู่วัดเมื่อก่อนจะเห็นผีเห็นสางเราบอกให้มันของเล่นเอ้ยมันก็มีทั้งนั้นน่ะแต่เราไปพูดเรื่องกลัวหรือไม่กลัวต่างหากจริงๆมันเรื่องสภาวะธรรมมันมีทั้งนั้นขี้ฝุ่นยังมีเลยใช่ไหมนี่ในอากาศนะขี้ฝุ่นยังมีเลยมองเห็นไหมล่ะไม่เห็นจิตวิญญาณละเอียดกว่าขี้ฝุ่นอีกละเอียดมากไปอยู่ตามป่าตามเขาเถอะรู้หมดปฏิบัติเถอะได้เห็นล่ะมีไหมยากมีไหมนาคราชมีไหมผีสางตามป่าช้ามานั่งแฝงกรดมานั่งเล่นไพ่อยู่ใกล้ๆกรดหลวงพ่อหลวงพ่อที่เชียงรายบ้านหม้อป่าช้านอกวัดนานแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อขอนั่งเล่นไพ่หน่อยบางดีไม่มีใครเห็นใจพวกนี้ชอบหนีเล่นไพ่ตามป่าช้าตายไปแล้วอุปทานยังมีเลยมันนั่งเล่นอยู่สี่มือนะไพ่มันไอตัวที่ติดไหลเกือบชนอาตมาเนี่ยวันนี้เล่าให้สนุกสนุกเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นมีอะไรอีกเยอะเดี๋ยวเราก็เล่าให้ฟังอาตมายังดูไพ่มันเลยเจ็คแมมคิงเหลืองมันเล่นเก่งอ่ะมันนั่งเล่นกันอ่ะไหลเกือบชนกันอ่ะมันบอกหลวงพ่อกรดนี่บังดีไม่มีใครเห็นแต่มันชอบอ่ะมีเยอะเหมือนหลวงปู่มั่นพูดเรื่องหมู่บ้านผีนั่นแหละเราไปอยู่ที่ไหนก็เห็นกันอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่เห็นที่พบอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของอริยสัจสี่เรื่องของโลกสภาวะธรรมที่มีอยู่หมามีไหมล่ะหมูกาไก่นกมีผีเปรตสัตว์นรกโอ้ไม่ต้องกลัวไฟนรกลุกโชติช่วงขนาดไหนตรงนี้นี่อยู่เรื่องกฎแห่งกรรมนะคนนี้ด้วยเหตุนี้ได้ทำสิ่งนี้เบียดเบียนพระภิกษุสงฆ์ตายไปด้วยกรรมนี้ฟื้นขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งบอกพี่น้องล้อมวงว่าเนี่ยได้ทำชั่วอย่างนี้ทำไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ได้ถึงความชีพหายช่วยไปขอขมาแล้วก็ตายซ้ำอีกทีและที่เขาแถลงมาก็แถลงสิ่งที่เป็นจริงทั้งหมดเรื่องอะไรเยอะแยะที่เราได้พบคนที่เขาสามารถที่จะเล่าบอกกล่าวเราได้หรือบางทีเราปฏิบัติไปเราก็ได้พบสิ่งนั้นจริงๆว่าอ้อมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บางทีเนี่ยอยู่ในป่าในภูเขาอยู่ในหนองน้ำยังนั่งทำหม้อดินกันอยู่ปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊กนุ่งยกล้างตัวดำบอกว่าตายแล้วอยู่ตายมาตั้งนานเลยยังไม่รู้ว่าตายเลยมันเกิดมาอุบัติเกิดขึ้นเป็นสัมฤทธิ์เป็นพูดอยู่ตรงนั้นอ่ะก็ทำหม้อดินทำด้วยความเขลาความอุปาทานอุปาทานนางผู้วชาติอุปาทานเนี่ยภพชาติมันยึดตรงนี้เนี่ยเรายึดตึกนี้ก็อยู่ตึกนี้บ้านกูบ้านกูบ้านกูเจดีย์กูเกิดเป็นแมงอยู่แถบนี้เกิดเป็นหมาแถบนี้เป็นไอ้เหลือมแถบนี้ฝ้าแถบนี้อยู่วนอยู่เนี่ยในวัฏสงสารมันวนอยู่เนี่ยเพราะอะไรมันน่าสนใจศึกษาเรื่องนี้จริงมันมีมานานแล้วมันมีมามากมายมันมีมาในศาสนาที่เชื่อเรื่องกรรมหาทางไม่ออกกับพระเจ้าใหญ่กว่าเทวดามาบอกก็เทวดาเป็นศาสดาไปเลยแต่เขาเชื่อแล้วก็จริงอยู่ในกรอบของความดีก็ศาสนาใดก็สอนให้คนก็เป็นคนดีใช่ไหมก็เอาความเชื่อที่เขาพบเห็นตรงนี้มาบอกอาตมาก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ไหมผีกันพนันก็มีผีลามกก็มีตรงนั้นตรงนี้มีอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะอย่างนั้นนี้ก็เกิดทฤษฎีเกิดขึ้นเพราะศาสนาบอกว่าความเชื่อขั้นนี้ก็ถูกต้องอยู่ไม่ได้ผิดนะเราเชื่อตรงนี้เรามีกรรมศรัทธาแต่ถ้าท่านหลายไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยจบเลยเป็นพวกว่างเปล่านัตถิกาทิฏฐิเลยไม่มีทั้งเหตุและผลในชีวิตกูเกิดมาจากน้ำหยาดหนึ่งของพ่อแม่เดี๋ยวกูจบแล้วหยาดนี้จบไปก็แตกสลายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดีชั่วจึงไม่ต้องกลัวมันใช่ไหมไม่มีใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช้ระไวพริบปฏิพานเล่เพทุบายใช่ไหมเอาชนะให้ได้รวยให้ได้ใช่ไหมตัวอย่างเอาเปรียบไว้ได้สำเร็จแล้วมีความสุขพอแล้วอัตภาพนี้จบแล้วจบกันโอ้โหโลกอย่างเนี้ยใช่ไหมชิบหายนะชิบหายอ่ะศีลห้าไม่มีอะไรไม่มีจริยธรรมไม่มีหมดเลยนัตถิกาทิฏฐิเห็นไหมไม่มีเลยเบื้องต้นยังต้องมีเรื่องของกรรมผู้ภาษาต้องเชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยขั้นต้นยังไม่ได้นับไปเป็นพุทธศาสนานะแต่เชื่อว่าเราคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ไหมไม่ปฏิเสธ
พอมีกรรมต้องมีอะไรวิบากศรัทธาวิบากคือผลแห่งกรรมนั้นอันเราทั้งหลายเป็นสัตว์ที่อาศัยกรรมนั้นกรรมสักกาตาศรัทธาสามข้อนี้โยงกันเลยศรัทธาสามกรรมผลและเราต้องอาศัยผลนั้นใช่ไหมอยากจะเรียนหนังสือให้เก่งก็ต้องอ่านต้องศึกษาก็เป็นกรรมเป็นผลเราอาศัยผลนั้นอยากจะมีทำมาหากินได้อยากจะทำโน่นนี้ได้ก็อาศัยกรรมกรรมเหล่านี้มันแสดงขั้นเหตุผลก็ได้แต่มันมีลึกไปกว่านั้นอีกมันมีนอกเหตุเหนือผลตรงนั้นแหละมันเลยยุ่งจึงเกิดทิฏฐิคิดบ้าคิดบอกันมากมายโยโต้แย้งธรรมะเพราะมันกรรมเป็นอะไรเป็นอกินไตยทำไมคนนี้ทำดีแต่ว่าอีกคนบอกว่าลงนรกเห็นทำดีอยู่ทำไมคนนี้เกิดมาทำชั่วจะตายแต่ไม่เอ๊ะไปเป็นเทวดาโอ้มันไม่ใช่กระบวนการเฉพาะที่เห็นแล้วล่ะมันมีความสืบเนื่องเป็นปฏิกิริยาของลูกโซ่มาเลยลูกโซ่มาและก่อนที่หนักใกล้ตายขนาดนั้นใครรู้ว่าจิตเขาเป็นอย่างไรมีจารทิฏฐิไหมจิตขนาดนั้นกิเลสใช่ไหมอยู่ในอำนาจของกิเลสโทสะโมหะหรือโลภะอะไรบ้างขนาดไหนพุทธศาสนานี่เจาะลึกลงไปถึงขั้นจิตความสำเร็จอยู่ที่จิตเห็นไหมปัจจสุบัติธรรมเนี่ยแสดงเรื่องของจิตวิถีเลยนะอวิชชาเป็นปัจจัยไหมทุกอย่างมาจากอวิชชาเป็นมูลรากความรู้ผิดความเห็นผิดไปจากสัจธรรมเพราะเราไม่รู้ตรงตามธรรมเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาชีวิตใช่ไหมเพราะไม่รู้ตรงตามธรรมจึงต้องเกิดนักกฎหมายขึ้นมาเพื่อมารักษาธรรมไว้ท่านทั้งหลายเป็นผู้อภิบาลธรรมของโลกหลวงพ่อท่านพุทธทาสแปลเห็นไหมพุทธศาสนาคือผู้ทำหน้าที่อภิบาลธรรมของโลกตรงเนี้ยพอเห็นผิดไปจากธรรมเนี่ยมันยุ่งเลยนะก็เลยเกิดการผิดเพี้ยนมากมายลักทรัพย์ฆ่าคนประพฤติบิดเบียนคนใช้วาจาทิ่มแทงเขาทำให้เสียหายเอสุรามีอะไรยาเสพติดทั้งหลายเกิดขึ้นก็ศีล5ข้อผู้ศึกษากำลังทำคดีธรรมะอยู่ในหลักศีล5ข้อเท่านั้นน่ะไม่ใช่มากไปกว่านี้ศีล5ข้อนี้เป็นศีลของโลกเลยแต่มันมีความลึกซึ้งมากเรื่องของศีลเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องของจิตเนี่ยยุ่งเลยเพราะศีลมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองในเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเบื้องต้นในศีลมีคุณภาพก็จิตก็ดีระดับหนึ่งแต่จิตที่มันละเอียดไปกว่านั้นเนี่ยมันต้องมีสมาธิขั้นไหนขั้นสงบจากบาปหรือนิวรณ์ที่เราจะใครจะเป็นนักปฏิบัติสมาธิเนี่ยจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นเพื่อยับยั้งให้จิตอยู่ในกรอบหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายว่าจะฆ่าสมาธิได้ทันทีต้องดูว่าจิตขนาดนั้นเนี่ยมันคิดมันนึกมันปรุงเรื่องอะไรมันเรานั่งอยู่ตรงนี้มันตกอยู่ในอารมณ์อะไรมันปรุงมันแต่งมันมีกามฉันทะกามฉันทะพึงใจกามความใคร่ในรูปสิ่งรสสัมผัสราคะมันตีอยู่ไม่มีทางนั่งได้มันปฏิฆะกุนเครื่องไม่ชอบใจอยู่ในใจหงุดหงิดอยู่ใช่ไหมไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่ใส่ใจไม่ถูกใจใช่ไหมมันคุณอยู่ข้างในปฏิฆะไม่ยินดีปฏิฆะขัดเคืองใจโกธะโทสะพยาปาทะวิหิงสาโตมาเป็นพ่อแม่มันไปถึงเบียดเบียนวิหิงสาอุตจักกุกุจจะเหนื่อยกายเหนื่อยจิตเบื่อหน่ายนอนดีกว่านั่งว่างๆเมื่อยท่านประธานเมื่อยไหมนั่งว่างๆไม่เมื่อยแต่ว่าจิตนักวิทยายังไม่ครอบเพราะจิตนักมิถ้ามันครอบในหมดสภาพบุคคลเลยนะนั่งพับอาตมาเป็นพระปฏิบัติโอ้ยคุยเป็นพระปฏิบัตินั่งพับหลับป๊อกญาติโยมจะมองทุเรศขนาดไหนนะนั่งน้ำลายไหลแต่งางหลวงพ่อนี่แย่จังเลยนั่งไปหลับไปเผลอๆกลนคลืดก็คืออยู่ในห้องนะทุเรศเลยนะมันนั่นแหละทีนั้นวิธาเนี่ยตัวแสดงความโมหะวิจิกิจฉา
สงสัยลังเลสงสัยลังเลสงสัยเรื่องของธรรมะพุทธะกับธรรมะก็สงสัยธรรมะก็สงสัยพุทธะทันทีเลยนี่พระเจ้าตรัสแสดงจริงไหมอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมันช่างคิดเนี่ยเรื่องที่คิดมันไม่คิดแต่เรื่องที่ไม่อยากคิดมันชอบคิดไอ้จิตบ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงจิตบ้าจิตหลงบ้าบ้าบอบอมันจึงคิดบ้าบ้าบอบอก็ไม่ได้เรื่องทั้งวันแต่พอคิดเรื่องดีๆไม่คิดมึงอย่ามายุ่งกับกูไม่คิดใช่ไหมมันสู้นะใช่ไหมสู้สอนมากๆมันลุกขึ้นหลวงพ่อกับหลวงพ่อเดี๋ยวเตะหลวงพ่อนะ มีนะไม่ใช่ไม่มีเจอพวกมีแบบนี้มีในอดีตนะครูบาอาจารย์ท่านเจอมาแล้วหลวงปู่หลวงที่ลำปางในท่านละสังขารไปแล้วเนาะเคยได้ยินชื่อไหมจิตท่านดีมากหลวงปู่หลวงอ่ะอาตมาเคยเอามือไปรับยาอมท่านน่ะท่านเอ๊ะท่านว่าเราจะขอยาอมท่านเลยถ้าเอายาอมท่านในนาจากปากจิ้มในมือเนี่ยพุ่งเป็นประกายไฟนั่งปลิ้ดเป็นไฟช็อตฝ่ามือเลยสัมผัสจิตท่านอ่ะเฮ้ยกลางฝ่ามือเป๊บก็ไปในโอเนี่ยจิตท่านแรงมากไม่ธรรมดานะแต่ก็จิตก็คือจิตนะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าอยากให้นั่งพับนั่งภาวนาเดี๋ยวต้องปูพื้นก่อนว่าเข้าใจไหมไม่ใช่นั้นเดี๋ยวมันก็หลับหนอกันหมดนะอากาศเหนื่อยมากมันเหนื่อยมาจากการทำงานมันไม่สนุกหรอกใช่ไหมผู้ภาษานี่ใช้จิตมากจนเหนื่อยลองดูนะจับพวกเรามานั่งเย็นๆหลับเป็นแถวนี่เพราะอะไรเพราะมันนั่งกันอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนมันใช้ใช่ไหมมันคิดมันนึกนี่คิดจนอายุเท่าไหร่แล้วไม่หยุดคิดนะยิ่งเป็นประธานยิ่งต้องคิดมากอีกเครียดยิ่งพอเป็นประธานศาลฎีกาชื่ออะไรนะท่านชี้เห็นตั้งแต่ตามท่านสวัสดิ์อยู่ว่าตอนตามท่านสวัสดิ์นั่นยังผ่องใสนะวันนั้นเจอภาพตายโอ้โหท่านชี้ไปเสียแล้วจริงๆอ่ะหน้าแก่ไปเลยอ่ะเห็นเมื่อก่อนตามท่านสวัสดิ์หน้านะสูงๆนะผ่องใสมาไปท่านสวัสดิ์อาตมาไปอธิษฐานเนี่ยท่านสวัสดิ์มาจอดจงหลวงพ่อขออธิษฐานหน่อยท่านสวัสดิ์ก็ชอบนะหลวงพ่อทวดมากราบมาศรัทธาท่านสวัสดิ์ไปหาถึงวัดน่ะชอบพาภรรยาตายแล้วเนาะไม่ได้เจอหน้ากันนานเมื่อก่อนไปที่มูลนิธิบ่อยท่านสวัสดิ์ชอบนั่งฟังอาตมาสวดมนต์ชอบมาศรัทธาเรียกหลวงพ่อทุกคำท่านอะไรท่านชี้พอดีเดินตามกันไปเนี่ยยังหนุ่มอยู่เลยตอนนั้นหน้าทั้งใสเลยอาตมายังหนุ่มเลยนะท่านชี้แก่ซะแล้ว ใช่ไหมจริงๆนะฝากบอกด้วยนะโอ้โหบอกจะเรียนทำบ้างสิทำงานมากไปพอทำงานมากๆขึ้นมามันเครียดเห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้สาวผู้น้อยนี่อย่าเพิ่งรีบเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อไหร่จะเครียดน่าจะแก่หมดเก็บความสาวความหนุ่มไว้ก่อนมันเครียดเขาเป็นผู้ใหญ่อย่าไปดีใจกับเขานะเขาเหนื่อยนะภาระมากเราเป็นผู้น้อยเนี่ยสบายกว่าค่อยๆโตอย่ารีบโตโตมากดิเครียดมากมะเร็งกินเนาะเรื่องจริงนะโรคเรื่องจิตเนี่ยมันไม่คลายเนี่ยนี่ผู้สานั่งอยู่นี่ตลอดเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นน่ะวันๆน่ะเรื่องชาวบ้านนั้นน่ะอ่านไปเยี่ยมทิพดีท่านหนึ่งขอให้ไปที่ไปเยี่ยมหน่อยมันโตยังวางกดีไว้เต็มเลยนะอ่านทั้งวันทั้งคืนน่ะยิ่งเป็นอาทิตย์ดียิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งต้องอ่านมากเรื่องนี้ต้องผ่านอาทิตย์ดีเรื่องนี้ที่ต้องลงนามโอ้วายเวรกรรมเป็นเราสบายที่สุดแล้วขอข้าชาวบ้านกินไม่ต้องมีภาระผู้ไม่มีภาระปลดเรื่องภาระมีเรื่องเดียวคือทำงานทางจิตใช่ไหมเรื่องเดียวมันยุ่งไปหมดเลยไหมล่ะท่านหลายมันยุ่งกับเรื่องมากมายไกลกองการนี้จิตใช่ไรใช่จิตล้วนๆแต่ท่านหลายไม่ฝึกจิตไม่พัฒนาจิตไม่เตรียมจิตท่านก็ตายธรรมชาติไม่มีกำลังจะไปวิ่งแข่งกับเขาก็ตายทำงานหนักก็ตายใช่ไหมไม่มีกำลังและทำเรียนในผู้อุตสาหนี่ใช้จิตมากเลยใช้จิตมากคิดพิจารณาหลักกฎหมายเปิดคิดพิจารณาหลักกฎหมายทำงานไม่พอต้องทำเป็นคณะใช่ไหมต้องต่อสู้กันในคณะอีกต้องอยู่ให้ได้ในคณะอีกกว่าจะโตไปได้เนี่ยเหนื่อยนะจึงต้องมีธรรมะใช่ไหมต้องมีการระบายออกจิตเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นสภาพตามความปรุงแต่งจิตแปลว่าอะไรคิดนึกเก็บสังสมวิจิตหลากหลายมันหลากหลายเหมือนหลอดไฟมันคิดนึกเมื่อไหร่มันคิด
เราไปตามช่องนั่นแหละมารมันมาตามช่องของความคิดเมื่อไรคิดในทางเลวมารก็มาเมื่อไรมีความคิดมารก็มาเพราะความคิดเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสแต่เราอาศัยสติควบคุมความคิดให้มันเป็นธรรมได้ไหมได้เห็นไหมถ้าปล่อยไม่มีสติควบคุมกิเลสมันก็แล่นซัดซ่านไปจิตก็ไหลไปเหมือนสายน้ำสติก็เหมือนเขื่อนใช่ไหมมากั้นไว้ปัญญาก็เหมือนเครื่องกรองมากรองไอ้กิเลสนี้ออกไปเสียเพื่อจิตมันใสขึ้นมาจะได้ใช้งานมันได้ต้องทรีตมันบ่อยๆไอ้พวกเราใช้งานไม่ทรีตจิตไม่ล้างจิตไม่ฟอกจิตเลยเรียบร้อยทุกไลน์พอเครียดมากๆรูปภาพจิตมันก็ต่ำลงการงานก็ต่ำลงธรรมะในจิตเนี่ยมันต่ำลงมันอยู่กับความคิดอยู่กับเรื่องทฤษฎีอยู่กับข้อกฎหมายอยู่กับหลักต่างๆแต่มันไม่มีธรรมะมาดูแลจิตการทำสิ่งนั้นๆจึงมันเวียงไปตามความคิดเสพเรื่องนั้นเสพเรื่องนี้ชอบเรื่องนั้นไม่ชอบเรื่องนี้วุ่นวายนั่นแหละจิตคนทั้งหลายกำลังทำงานอยู่มโนกรรมทุกขณะนั้นจิตมันไหลเป็นหนึ่งส่วนล้านวินาทีนะต่อขณะนิดเดียวแค่ฟ้าแลบแค่พริบตาเดียวเนี่ยกี่ขณะรู้ไหมปฏิสบันหมุนเท่าไหร่รู้ไหมกี่รอบเอาไม่อยู่หรอกเอาไม่อยู่จริงๆมหาสติไม่ใช่สติเฉยๆนะต้องมหาสติการที่กำหนดจดจ้องจับอารมณ์ได้เนี่ยนักขณะจิตหนึ่งนั้นเนี่ยจึงเห็นความเกิดดับนี่คือวิปัสสนาต้องใช้กำลังมากท่านอ่านหนังสือต้องใช้กำลังมากไหมต้องใช้เห็นไหมแต่กำลังนั้นเป็นรังชั้นความคิดเท่านั้นเองไม่ใช่ชั้นของญาณชั้นญาณต้องใช้พลังจิตมากกว่านั้นเยอะเลยอภิญญาจิตหรือสติต้องสั่งสมกันจนเป็นพลังมหาศาลเราอาจจะได้สายสติก็ได้ไม่ต้องไปทำรูปฌานอะไรหรอกแต่สติเนี่ยมาประแก่กล้ามันก็คือฌานสมาธินั่นแหละมันเรื่องเดียวกันทั้งหมดจะพูดตัวไหนก็แล้วแต่มันต้องการกำลังสมาธิมากเหมือนท่านก็ผู้ศึกษาต้องมีกำลังจิตที่ดีมากคุณภาพข้อที่หนึ่งฝากท่านเมดินีไว้เลยว่าเรื่องจิตเนี่ยมันจึงอ่อนแอไม่นั้นผู้ศึกษาอาวุโสต้องมาปลอบใจผู้ศึกษาน้อยๆนะพอมีอารมณ์หน่อยมีอะไรหน่อยใช่ไหมไม่เคยคุ้นเคยกับเรื่องชาวบ้านมากนักเลยใครกระทบอะไรหน่อยมีอาการอ้อแอกันแล้วเนี่ยต้องปลอบคนว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่ในแย่เลยผู้ศึกษาต้องข้ามไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่เลยใช่ไหมผู้ใหญ่อยู่ที่สมาธิจิตนะสติสัพพัญญาและวิริยะสามตัวเนี่ยเป็นเครื่องหมายของผู้ภาษาที่เป็นชื่อเป็นผู้ประพฤติธรรมมันจึงต้องมีชั่วโมงของการปฏิบัติที่เป็นธรรมปฏิบัติของผู้พิพากษาไม่ใช่ใช้งานอย่างเดียวแบ่งคดีไม่ไหวแล้วคดีมันเยอะจริงๆรับรองมันเยอะมากกว่านี้อีกมากมายผลิตผู้ศึกษากันไม่ทันหรอกเพราะโลกมันตกไปอยู่ในทางฝ่ายของความวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่มีคำว่าจะลดลงโดยเด็ดขาดตามอุณหภูมิความร้อนของกิเลสและสังคมที่เราร้อนด้วยความพรุ่งพล่านของกิเลสวัตถุสิ่งของที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมมือถึงมือถือโทรศัพท์การรับรู้ข่าวสารการฟ้องข้ามทวีปฟ้องข้ามประเทศฟ้องข้ามจังหวัดฟ้องข้ามหมู่บ้านใช่ไหมกระบวนการต่อไปมันรวดเร็วมากทุกเรื่องการแย่งชิงทุกรูปแบบเกิดขึ้นในสนามของการดำเนินชีวิตของมนุษย์สยชาติและศีลธรรมที่ตกไปตกไปตกไปศีลธรรมไม่ใช่ไปไหนมันไม่มีใครใช้มันไม่ได้เป็นสถาบันที่แสดงความสุขที่เขาต้องการสุขที่เขาต้องการคือวัตถุนิยมใช่ไหมmaterialวัตถุนิยมจะได้มาต้องไม่มีศีลธรรมมันถึงจะแย่งชิงกันมันข้ามเส้นหมดอานิสงส์ในการแสวงหาให้ได้มาเพื่อได้มาในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นได้มาแล้วก็ชอบคิดติดพันหมกมุ่นขวัญใจลงไหลครอบครองหวงแหนหวงกันสร้างอาณาจักรประเทศเขตแดนสร้างกำลังสร้างกฎหมายขึ้นมาคุ้มครองถ้าอะไรยังไม่ใช่กฎหมายในประเทศต้องเรียนกฎหมายต่างประเทศด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเขตแดนควรในน้ำในอากาศในดินบนบกในสวรรค์ก็ต้องมีด้วยต่อไปเถียงกันต่อในสวรรค์เรื่องจริงมาฟ้องกันนะวุ่นวายไปหมดนี่ถ้าเรารับผีได้ในผีจะฟ้องกันอีกเยอะเลยใช
ช่ไหมเอาเรื่องจริงนะก็ผีมันก็กระบวนการธรรมะแหละวิคือผีก็คือเพื่อตายแล้วกรรมมันจัดการแต่พอเรานี่จัดการกรรมที่เป็นปัจจุบันที่พอทําได้ก็เป็นเรื่องของกรรมใช่ไหมถ้าผู้สามีชื่อเรื่องของกรรมก็ไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะกฎหมายตัวสะท้อนเรื่องของกรรมใช่ไหมเป็นกรรมที่เห็นชัดว่าผิดนี่คือนี่บทลงโทษนี่ข้อนี้ช่างน้ำหนักได้ต้องเป็นอย่างนี้นั่นการออกกฎหมายนี่สำคัญกว่านักใช้กฎหมายนะในนักใช้กฎหมายก็สำคัญกว่านักออกกฎหมายทั้งสองฝ่ายมันต้องมีความสำคัญอยู่ในตัวที่สูงสุดเลยออกกฎหมายต้องมีธรรมะนะต้องเชื่อว่ามันกระบวนการของกรรมเป็นอย่างนี้ในการได้พูดใช้ก็ต้องใช้อย่างเข้าใจในเรื่องของกรรมเรื่องของธรรมถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผู้สาก็ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะชีวิตพอไม่เข้าใจเรื่องชีวิตขึ้นมาเนี่ยก็ยุ่งเหมือนกันนะถ้าผู้สาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตการไม่เข้าใจเรื่องชีวิตของมนุษย์เนี่ยแล้วเรามายุ่งกับเรื่องของชีวิตของมนุษย์เนี่ยแค่เราไปรังเกียจเนี่ยใช่ไหมหรือเราไปชื่นชอบยินดีเพราะเป็นญาติพี่น้องเราผู้สาต้องไปศึกษาญาติของตนเองวิสาไปพูดเพื่อพ้องวิสาคนที่เราไม่ชอบใจชอบขี้หน้ายุ่งไหมยุ่งเลยเห็นไหมกระบวนการมันจึงเกิดการเลื่อนไหลยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นว่าเราเอียงละเอียงเพราะรักเอียงเพราะโกรธเอียงเพราะหลงเอียงเพราะกลัวมีอำนาจหนึ่งกดดันวิสาวิสาต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอยู่ไม่ได้หนาวเลยกันนี้วิสาเอาไงดีแล้วว่าหน้าที่ต้องให้โยมเมตินีพาไปเรียนรู้จักเป่าบุญกินอาตมาไปในเมืองจีนมาไปทรงสารไปอยู่ในถ้ำตันตักมอเนี่ยเดินทางอยู่ในไคฟงพวกเนี้ยเป็นที่เคารพของพระจีนพอสมควรเลยร่างไปดูศึกษาเรื่องพวกนี้เออเข้าท่าดีเนี่ยควรไปเรียนรู้นะแต่การต่อสู้จนที่สุดเป่าบุญกินเขียนไว้ที่หลุมศพเลยว่าอะไรรู้ไหมว่าญาติพี่น้องในสายจากตระกูลของท่านลูกหลานท่านอย่าได้รับราชการเลยไปดูดิน่าศึกษานะสูงประมาณ162เซนผิวขาวไม่ใช่ตัวดำมีพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวหน้าผากไม่ใช่นะว่าอาตมาไปมาหมดแล้วอยู่กับคนที่ตั้งไปศึกษาไปปฏิบัติทำไปภาวนาจนพระจีนเนี่ยให้ความเคารพเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายอยู่ในถ้ำตันตักมอวันนอนอยู่ในถ้ำตั้งแต่สองทุ่มจนแปดโมงเช้าออกจากถ้ำนั่งที่เดียวนะเดินขึ้นลงภูเขาก็ตีนบวมแล้วสงสารอย่างไงในคอเนี่ยก็เห็นไหมไอ้พวกกังฟูมวิ่งขึ้นยอดอยู่ลงสูงๆนะแค่เห็นยอดก็ไม่ต้องมองแล้วใกล้ตาแต่ไกลตีน แต่ว่าไปด้วยเท้านั่นแหละถึงเนาะทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมะนะนี่พอไม่เข้าใจธรรมะมันจะยุ่งหมดใช่ไหมโยมเมตินีอาตมามาให้อนุสตินะมานั่งชวนคุยท่านทั้งหลายในธรรมะอาตมาประพฤติธรรมพระสงฆ์ก็ต้องประพฤติปฏิบัติหนึ่งวินัยใช่ไหมวินัยญาณนำออกปฏิโมกข์227ข้อศีลอย่างน้อยอภิสมาจาระนอกปฏิโมกข์อีกไม่มีประมาณเมื่อเข้ามาเป็นพระก็ต้องทำได้อาตมาจึงออกมาแถลงไม่รับเงินทองวัดอาตมาไม่มีบัญชีสักเล่มใครรับไล่ออกจากวัดในปกครองศรีห้าวัดสำนักศาสนาเลยจะไปถ่ายทำเอาไปออกทีวีเขียนขอแฟ้มประวัติรู้สึกเป็นวัดเดียวที่เจ้าวาดออกมาแถลงเพื่อนจะไม่ครบเพราะอะไรเพราะรับกันเป็นแถวแถวว่าช้าผ่านมานั่งรถผ่านพระยืนบินทบาทกันตามร้านอาหารบินทบาทกันย่ามพลุงพลังเดินกันตามยืนรอรับบาทกันสายจารสืบวงนะต่างๆเนี่ยคณะสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยจัดการจัดรูปแบบพระในกรุงเทพให้เรียบร้อยก่อนต่างจังหวัดนั้นก็ยังพอดูได้อยู่แล้วก็ค่อยไล่ไปไม่ต้องเพราะแต่ใดที่ไม่มีการจัดรูประเบียบผู้ที่เข้ามาอย่างนี้ให้มีแบบแผนองค์กรสถาบันเสียโยมเมตินีใช่ไหมเช่นเดียวกันองค์กรตุลาการเนี่ยถ้าไม่จัดระบบระเบียบเจ้าที่ตุลาการที่เข้ามาให้มีแบบแผนถ้าไม่ตุลาการก็เสื่อมใช่ไหมข่าวออกไปมันจึงมีแรงกระแทกจากสังคมรอบด้านเราต้องยอมรับว่ามันมีแรงกระแทกทุกด้าน
นั่นการเริ่มต้นที่โยมไปที่ทำวันนี้มันดีมากอาตมาเนี่ยพร้อมมานั่งคุยธรรมะทีละข้อจริงๆพร้อมจะดึงเข้ามาสู่การปฏิบัติเมื่อจิตใจทุกท่านมีความพร้อมปฏิบัติอย่างไรพระอุปสารนั่งก็อี้ก็ได้มีหลักอย่างไรในการปฏิบัติเพื่อจิตเนี่ยก็ว่าพรหมวิหารข้อเดียวเนี่ยทำอย่างไรอิทธิบาททำอย่างไรผู้ศึกษาต้องมีอิทธิบาทมีพรหมวิหารมีสังขารวัตถุธรรมมันนำมาใช้อย่างไรอบรมจิตอย่างไรให้มีธรรมโดยเฉพาะพรหมวิหารกับอิทธิบาทเนี่ยพรหมวิหารคือพื้นฐานของสมถะเพื่อเจโตวิมุตติอิทธิบาทเนี่ยเป็นธรรมเพื่ออุปการะอยู่ในหมวดโพธิกิริยธรรม337แหละสังขารวัตถุธรรมคือธรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมใช่ไหมใช่ไหมสังขารวัตถุเพื่อสังคมอยู่ร่วมกันได้เนี่ยไปกันได้เป็นองค์คาพยพบริหารตนบริหารคนบริหารงานทำอย่างไรก็ต้องมานั่งอบรมจิตท่านทั้งหลายให้มีความเคารพธรรมก่อนเราพาไปทำบุญที่วัดไปนู่นไปนี่มันไม่ใช่มันไม่ได้ประโยชน์แต่มันไม่ใช่ประโยชน์ตัวที่เป็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเหมือนเราเอาคนเข้าไปบวชที่วัดผู้สายบวชได้สิบสี่มาโพเป็นรุ่นบวชที่พุทธยาไปศึกที่กุสินาราแล้วระหว่างทางก็พักโรงแรมเป็นแถวๆแล้วก็ถูกต้องไม่อะไรไหมก็มั่วกันไปหมดกลายเป็นแฟชั่นนะสตังค์ข้าวอินเดียปีงหลายตังค์คนไทยนี่เยอะเลยวัดสร้างที่สุดประเทศไทยไปสร้างกันต่างสร้างแข่งกันบ้างหาลูกค้าหาทัวร์เบื้องลาเบื้องหลังไปดูเธออาตมาเป็นพระนั่งนั้นน่าสงสารทุกคนดีใจปิติยินดีมากได้ทำสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ดีนี่มันต้องถูกต้องตามธรรมะนะใช่ไหมพุทธศาสนาไม่ใช่ตลาดสดไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นไม่ใช่ห้างไม่ใช่คุณมีตังค์แล้วกลับมาแล้วซื้อของได้ไม่ใช่มันต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมันต้องมีสติปัญญาและมีความรู้ที่ตรงธรรมสติปัญญายังไม่พอนะความรู้ต้องมีด้วยเมื่อเราพูดอย่างนี้เกิดร้าวมาเห็นว่าพุทธศาสนานี่คือต้องเรียนรู้นะไม่ใช่ตั้งอยู่ในที่วัดโน้นวัดนี้ไม่มีอยู่ในใจของเราถ้าไม่มีใจเราไม่มีพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันไม่เป็นพุทธศาสนาเนี่ยทำไมมันรู้ตื่นเบิกบานก็สติปัญญาต้องใช้ประกอบจิตใช่ไหมทำความเปลี่ยนชอบรู้ถูกต้องไอ้ประกอบความเปลี่ยนชอบอย่างรู้นี่สำคัญนะสังวรประธานนะสังวรไว้ไอ้นี่ชั่วเอาเข้ามาปหานะเอามันออกไปเสียไล่มันออกจากบ้านไปเอาสิ่งดีเข้ามาจะเดินหูจะเดินใจจะเดินจิตรักษามันไว้สร้างกำลังใจมันดีต่อไปเพื่อเดินไปข้างหน้ามันกลายเป็นพลังธรรมเกิดขึ้นอันถ้าเราทำงานอยู่ทุกวันเราไม่ได้เปลื้องอารมณ์เรื่องจิตเลยเนี่ยมันหมกหมักอยู่ตรงนั้นนะวันไหนมันดีก็ลื่นเลงไปกลับบ้านหน้าชื่นหน่อยวันไหนไม่ดีกลับบ้านหน้าอย่างเนี้ยใช่ไหมเครียดเห็นหน้าท่านทั้งหลายแล้วเนี่ย มันเครียดมันมีความเครียดอยู่ในตัวยกเว้นผู้อาวุโสแล้วก็สบายไปรับผิดชอบน้อยก็ลงที่รับผิดชอบมากก็หนักไปใช่ไหมมันหนักนะเพราะว่าเรารับผิดชอบเรื่องชีวิตจิตวิญญาณคนนะอาตมาไปแสดงธรรมให้พวกในโครงการกำลังใจพระองค์พาพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพระชรกิติยาภาอาตมาเขียนโครงการหนึ่งพระชรธรรมให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่18-19ต้องไปแสดงธรรมในโครงการที่เรือนจำจันทบุรีไปคุยกับนักโทษไปคุยกับนักโทษเนี่ยหัวเราะยิ้มแล้วก็ปฏิบัติกันมากเป็นที่แปลกเขียนมาแล้วก็ทำได้ผลและหลายคนเขียนมาดีมากยมวิธีก็ได้อ่านเยอะบางคนยังไม่อยากออกจากคุกอยากรอพบหลวงพ่อก่อนพอดีใกล้จะออกเลยกลัวจะไม่ได้พบเลยต้องรีบไปให้ได้พบแต่นี่พูดจะมีอะไรมากกว่าที่พูดนะไม่ใช่พูดเล่นจิตคนที่ทุกข์เนี่ยมีสองอย่างถ้าให้ตรงจุดเนี่ยพลิกจิตดีได้เลยแต่ให้ยากมากเพราะทุกข์บังอยู่
ทำยังให้เขาเข้าใจความทุกข์อย่างเป็นธรรมมากกว่าไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่ชีวิตคือความทุกข์ถ้าชีวิตเขาไม่ต้องแบกความทุกข์เขารับธรรมะยากแต่ทำให้เขารู้ว่าชีวิตมันเป็นทุกข์มันคือตัวทุกข์ให้เข้าใจธรรมะคือตัวทุกข์จะมองอย่างเข้าใจว่าไม่ธรรมะคืออะไรธรรมดานะนั่งกันอย่างนี้คุยกันโชคดีที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่เขามองหน้าธรรมะบอกโชคดีจริงๆนะได้ฟังธรรมเห็นไหมมีคนเขียนมาคนหนึ่งว่าหลวงพ่อเขียนพูดว่าโชคดีจริงๆอยู่ที่นี่ผมนำมาคิดและผมจึงพบว่าผมโชคดีจริงๆถ้าผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ฟังธรรมผมอาจจะไปทำชั่วอีกมากมายผมมีความสำนึกมากตอนนี้เพราะอย่างนี้นี่อาตมาไปครั้งเดียวเองเด็กกิตระดาอาตมาไปสิครั้งหนึ่งสองครั้งเด็กๆ เนี่ยไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอะไรต่างสามชั่วโมงนี่พลิกเลยเขียนออกมาเนี่ยเด็กที่เกเรที่สุดก็เป็นเด็กที่เขียนธรรมะสะท้อนความรู้สึกที่ดีที่สุดและเด็กพลิกพฤติกรรมด้วยถ้าเข้าใจธรรมเคยเมื่อก่อนเคยไปเรือนจำบางที่มากันมากเต็มนั่งให้อะไรก็ไม่รู้เรื่องนั่งเนี่ยก็เห็นตาแบบลึกๆใช่ไหมอยู่ไม่ดีนี่นั่งเนี่ยพูดว่างก็เฉยครูก็เฉยชมก็เฉยแต่คนเรามันมีจุดอยู่นิดเดียวคือความรักความรักรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกพอถามเรื่องความรักเท่านั้นเนี่ยตาอ่อนกันหมดเลยหมาโจรยังตาอ่อนเลยรักลูกเห็นไหมจับความรักเป็นตัวตั้งของกรรมฐานนั่งกันปุ๊บตอนพูดเมื่อกี้ไม่ทำอะไรกันเลยนั่งเฉยโอ้นั่งทำนักโทษพอตะขอผู้ต้องขังนั่งทำอาตมาสอนเลยนะทำอย่างนี้นะเดี๋ยวญาติพี่น้องจะมาเยี่ยมเขาเขียนมารายงานเลยว่าพี่น้องไม่เคยมาเยี่ยมเลยแม่เมื่อทำตามที่หลวงพ่อสอนปรากฏว่าแม่มาเยี่ยมและพี่สาวที่ไม่เคยคิดถึงแล้วนึกว่าตัวเองเกเรเลวฝากสตังค์มาให้ด้วยคุณหญิงก็ได้อ่านแล้วก็ได้กอดแม่ซาบซึ้งมากมีบางคนเป็นผู้หญิงเขียนว่าเดิมทีกลับออกไปจะไม่กลับบ้านเพราะมีใครมาเยี่ยมเลยทั้งลูกทั้งแม่ทั้งต่างกลับกลายว่าพลิกจิตกลับว่ากลับไปต้องกลับบ้านเพราะทุกคนมาเยี่ยมอาตมาไปขอให้เรือนจำเนี่ยจัดการพบญาติที่เป็นพัชรธรรมคือมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นเฉพาะของผู้ต้องขังเข้าโครงการแล้วเขาก็ทำให้อาตมาด้วยปรากฏว่าเขาทำปั๊บปรากฏผู้ต้องขังได้พบพี่ญาติพี่น้องได้กลายเป็นกบคนละเรื่องมีชีวิตชีวาขึ้นมีรู้สึกกับตัวเองมีค่ามีคุณค่าขึ้นเขียนมามากมายถวายพระองค์พระท่านได้ส่งทอดไปเนี่ยก็เลยจะไปตามสัญญาที่ให้ว่าที่พูดตรงนี้นี่ผู้ภาษาก็บุคคลถอดคำผู้ภาษาทิ้งให้หมดก็เหมือนคนโดยทั่วไปเนาะสำคัญคือเราต้องเข้าใจตัวเรื่องชีวิตนะบทบาทชีวิตเราและชีวิตของผู้พิพากษาใช่ไหมที่เราต้องสวมสองชั้นเลยนะชีวิตเราก็คือความเป็นมนุษย์เกิดมาสัตว์โลกชีวิตผู้พิพากษาที่เราสวมเครื่องแบบครอบมาอีกชั้นนึงเนี่ยเรามีสองตัวอยู่ในร่างเดียวกันหน้าที่ที่เราสวมเข้ามาเป็นชีวิตของผู้พิพากษากับตัวเราเองเนี่ยมันคนละตัวกันนะทำอย่างไรให้หน้าที่กับชีวิตนี้ไปกันได้ก็ต้องยอมรับว่าหน้าที่นี้ใช่ไหมบทบาทหน้าที่ตรงนี้คือหน้าที่ของผู้รักษาธรรมชีวิตของเราจะขัดแย้งกับหน้าที่ได้ไหมไม่ได้เลยตั้งแต่ท่านอะไรปฏิญาณตนแล้วก็ไม่ได้เลยท่านทำอะไรให้เนี่ยเราเป็นผู้ที่มีธรรมให้เป็นธรรมให้มีธรรมใช่ไหมต้องรู้ธรรมเพื่อเป็นผู้ที่จะเป็นผู้เป็นธรรมในชีวิตจัดทุกอย่างให้เป็นธรรมในชีวิตขึ้นสร้างธรรมขึ้นให้เกิดในชีวิตเพื่อเป็นผู้มีธรรมเพื่อจะต้องสร้างธรรมกับสังคมมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เรื่องแค่ใช้กฎหมายนะไม่ใช่เรื่องเก่งกฎหมายนะไม่ใช่นอนหนังสือนะใช่ไหมมันเป็นเรื่องของความสำนึกขั้นไหนขั้นสร้างอุดมการณ์นะอาจารย์บอกเรื่องใหญ่มากอาจารย์จะตั้งใจมาคุยด้วยทุกครั้งอ่ะเพราะเห็นว่าหน้าที่นี้มันต้องกระตุ้นกันนะ
ให้ท่านทั้งหลายนี่มีความภาคภูมิใจในหน้าที่ของท่านเองว่ามันมีคุณค่ามากแต่คุณค่าตรงนี้ที่สูงมากเนี่ยมันมีโทษมากพระนี่มีบุญมากแต่มีโทษมากหน้าที่ใดก็ได้แต่ที่มีคุณค่ามากในทางกลับกันนี่ให้โทษกับผู้กระทำนั่นที่ใช่ไหมประพฤติไม่ถูกต้องตามหน้าที่นั้นมากมากเลยใช่ไหมลงโทษคนทำผิด100 คนใช่ไหมอาจจะลงโทษในขั้นหนึ่งแต่ลงโทษผู้ที่ใช้อำนาจในที่ผิดต้องหนักกว่าใช่ไหมต้องหนักกว่ามันพระภิกษุทั้งหลายต้องโทษนรกมากกว่าคนชาวบ้านเพราะกินข้าวชาวบ้านหลอกชาวบ้านใช่ไหมหน้าที่ใดที่ใดที่มันยืนอยู่ในสำนึกที่สูงเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่มาด้วยบารมีวาสนาบารมีมานอกจากความรู้แล้วใช่ไหมมีบารมีมีวาสนามาแต่พอถึงจุดหนึ่งเราไม่ได้จะมาใช้ในทางที่มันเสริมสร้างต่อไปกลับมาหลงตรงนั้นหลงโลกขึ้นมาหลงโลกธรรมพังเลยมันตกทีมันตกแล้วมันเจ็บมากกว่าเตี้ยๆนะมันสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่โยมเมธินีต้องนำคณะสร้างองค์กรธรรมะตลอดเวลากลับไปที่โต๊ะมันไม่ได้ยากเลยแต่ทำให้มีจิตที่พร้อมในการที่จะทำงานบนโต๊ะนั้นต่างหากใช่ไหมตัดสินคดีไม่ได้ยากเลยผิดถูกแต่ทำไงให้จิตใจผู้รักษาเนี่ยมีความเมตตากรุณาในการตัดสินนั้นไม่ใช่อยู่ที่ผิดถูกผิดถูกก็ผิดถูกไปมันจังน้ำหนักกันได้แต่จิตดวงนั้นของผู้รักษาต้องมีเมตตากรุณาท่านมีไหมทุกครั้งที่ทำถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีหรอกถูกไหมมันไม่ใช่ลอยๆฉันมีเมตตาฉันราคะนี่ได้เชื่อมีราคะมีฉันทะกามในเชื่อพึงใจในกามชอบใจใช่ไหมแต่ธรรมะมันของยากขนาดบวชกันมาเนี่ยโอ้โหทำตกกันไปแถวๆเนี่ยคิดดูดิไม่ใช่ไปท่านตั้งใจไม่ดีนะดีทั้งนั้นเนี่ยตกเป็นแถวๆเนี่ยไปไม่รอดเพราะมันต้องจริงเท่านั้นน่ะเห็นไหมท่านต้องนั่งกันอย่างมีความสำรวมมากผู้ศึกษาเนี่ยบทบาทบุคลิกภาพความรู้ใช่ไหมทุกอย่างต้องพร้อมและสุดท้ายต้องคำเดียวกับว่าคุณธรรมไม่มีคุณธรรมในจบทันทีเลยนะบริหารไม่ได้เลยตั้งแต่เป็นผู้ศึกษาแล้วถือว่าท่านต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งประสงค์เท่าไหร่เนี่ยต้องมั่นคงเท่านั้นนะใจต้องเย็นใช่ไหมนิ่งเลยใจต้องเย็นไม่ไหวนะโยมไปที่นี่เขาว่าเราแล้วปั๊บเราต้องนิ่งเลยความนิ่งเลยคืออาการของผู้ชนะถ้าวุ่นวายเมื่อไหร่คนเป็นมันแพ้นะไอ้ที่แพ้เนี่ยมันจะวุ่นวายทันทีไก่แล้วมันตีกันนะในป่านะไอ้ตัวที่แพ้เนี่ยมันไอ้เด่นแพ้แน่มึงแต่ตัวไหนที่มันนิ่งล้มลุกเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อะไรเก่งมันสู้ขันติธรรมมันดีมันไม่มีขันติอันมาใส่ให้มันเองเพราะเราจะได้รู้ขันติอดทนอดกลั้นธรรมะคือควบคุมกายจิตคุมอยู่ไหมอดทนอดกลั้นได้ไหมจะฆ่าก็นำออกความชั่วทั้งปวงมีสัจจะเป็นธงอยู่หรอเนี่ยคารวะธรรมสี่เมตตาเนี่ยยกขึ้นสู่จิตเนี่ยเห็นไหมเมตตาเนี่ยมันใกล้กับราคะนะเมตตามากๆนี่สิเนหาเลยนะชอบไอ้นี่จึงเมตตามันไม่ใช่มันราคะนั่นมันฉันทะมันพอใจราคะมันยินดีนั่นที่มันเพลิดเพลินสามตัวนี้เกิดขึ้นก็คือตัณหานั่นแหละใช่ไหมมันไม่ใช่เมตตาเมตตามันเครื่องหมายการต่อสู้กับความโกรธใช่ไหมความขุ่นเคืองขัดข้องหมองใจแต่มันใกล้กับราคะมากเลยเห็นไหมมันใกล้กันมากเลยนะคลิกนิดเดียวเนี่ยเป็นราคะทันทีเมตตาคือให้ความรักใช่ไหมให้ความรักผู้อื่นเสมอตนได้ไหมให้รักตนก่อนแต่ไม่ใช่สอนให้รักอย่างเห็นแก่ตัวให้รู้ว่าเรานี่ต้องการความรักและแม่สัตว์ทั้งหลายก็ต้องการความรักความรักนี่คืออะไรความรักความเมตตาตนเกิดขึ้นคือไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนทำร้ายทำลายไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความคับแค้นเอาธรรมมาสอนใจเราและมองไปถูกเพื่อนสีมาสัมเพศไม่มีขีดกั้นเมตตาสีมาสัมเพศไม่มีขีดกั้นไม่ใช่เมตตาเฉพาะพ่อแ
ครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิตรสหายที่เจาะจงพอตัวที่5นี่ให้เมตตาใครแม้ศัตรูกันที่เจาะจงเป็นตัวที่5อันนั้นก็เจาะจงแต่เจาะจงตรงนี้ยังไม่เท่ากับว่าทำลายเครื่องกั้นเลยต้องไม่เจาะจงเลยสเปสัตตาสเปปานาสัตว์ทั้งหลายสเปภูตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายสัตว์ที่เกิดได้ทั้งหลายสเปบุคลาสัตว์บุคที่มีสภาพบุคคลทั้งหลายสเปสัตสเปสัตอัตตะภาวะปริยปันนาสัตว์ทั้งหลายที่มีขันธ์มีขันธ์ห้าอะไรก็แล้วสัตว์ที่มีอัตภาพขันธ์ห้าทั้งหลายขอสัตว์เหล่านั้นอเวราโหตุจะได้มีเวรเกี่ยวกันเล็กกันเลยอัพยาปชาโหตุจะได้พยาบาทบีบเบนซึ่งกันเล็กกันเลยอันนี้ขาโหตุจะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยสุขีอัตนังรักษาตนให้มีความสุขพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเถิดมันต้องออกมาจากจิตเราจึงต้องเจริญเมตตาภาวนาอบรมจิตเนี่ยจนจิตมันตั้งอารมณ์เมตตาขึ้นเมตตาตนก่อนนะวันนี้ว่าวางไว้ก่อนเผื่อวันหน้าให้ปฏิบัตินะนะเอาสั้นๆตอนหลังก็ได้นะอธิบายตรงนี้ก่อนฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆว่าพอจิตมันเข้าถึงเมตตาไม่มีใครต้องการทำลายตนเองใช่ไหมพยาบาทเบียดเบียนความทุกข์ตั้งที่ตนพอตั้งตนมีเมตตาขึ้นจิตมันก็มีความรู้สึกที่ดีมันเข้าหลักคิดดีมันคิดดีคิดเป็นธรรมคิดเป็นอัตตาเป็นธรรมะเป็นกุศลคิดดีความดีก็เกิดขึ้นคิดชั่วชั่วก็เกิดขึ้นผลความคิดก็คือผลก็เกิดขึ้นจากการกระทำของจิตสัมฤทธิ์ณขณะคิดนั้นความคิดเกิดขึ้นเมื่อมโนกระทบกับอารมณ์อภิธรรมเมื่อใดมโนกระทบอารมณ์ความคิดเกิดขึ้นทันทีอารมณ์เป็นที่ตั้งของธรรมเป็นบาปเป็นบุญกุศลอกุศลวิญญาณก็รู้ในความคิดนั้นและจิตเข้าไปรับผลในความคิดนั้นไปเสพความคิดนั้นชวนาจิตมันตัดชวนาจิตเลยเร็วมากบาปเป็นความคิดนี่มันเร็วที่สุดเร็วมากกว่าเกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายนะใจนี่มันลัดขั้นตอนมากจิตนี่มันทำงานสั้นที่สุดเลยตัดดวงเหล่านี้ทิ้งเลยออกหมดมันวิ่งเข้าชวนาจิตเลยเป็นจิตที่แสดงเจตนากระทำเกิดกรรมบาปบุญอยู่ตรงดวงนี้เลยถ้าถึงดวงนี้แล้วในบาปกรรมเกิดขึ้นแล้วท่านรู้ไหมว่าท่านเกิดบาปเกิดบุญมันเกิดไปตั้งนานบางทียังไม่รู้เลยเพราะเรารู้พอไหมว่าจิตอยู่ดวงไหนเรามีสติปัญญาพอไหมที่จะเรายับยั้งชั่งจิตนี้ไม่ลงไปตรงจุดนั้นได้เราไปอ่านเรื่องชาวบ้านเนี่ยจะลงไปพลืดกันไปแล้วเสพกันไปแล้วหนึ่งเรื่องเสพแล้วสองเรื่องนี่เสพไปกี่ร้อยเรื่องยังไม่ทราบยังเปลืองหนี้เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบเลยมันเร็วมากนะไม่เจตนาเอ้ยไอ้พูดได้แต่จิตเอาอยู่ไหมเราขั้นไหนอ่ะต้องปฏิบัติใช่ไหมสติต้องพอชวนจิตยังทันไหมกำลังความเร็วตรงนี้มันแสดงความเข้มข้นของการกระทำเป็นผลจะเป็นทิฏฐธรรมเวนิยกรรมอุปัชฌาอปัปปาระจะกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่จัดระบบการเวลาอยู่ตรงนี้หมดเลยอยู่ที่ความเข้มข้นของมันของผลของการกระทำและผลต้องรับตรงนี้เป็นตถาลัมมนาจิตทันทีแล้วกลับมาเป็นภวังคฆาตจิตเก็บทั้งหมดไว้ในมโนกรรมที่เราคิดเนี่ยไม่เหลือซากสักลายการไม่รู้เท่าทันความคิดเห็นไหมอวิชชาจึงเกิดนี่เดียวนะไม่รู้เท่าทันความคิดเนี่ยอวิชชาเกิดเพราะสติกำหนดรู้ท่าทางคิดอภิชาหยุดดับเป็นขั้นๆไปตรงนี้ผู้ศึกษาต้องปฏิบัติถึงขั้นนี้นะถึงจะปลอดภัยไม่มีแผลในมือจับยาพิษก็ไม่ซึมซาบเจตนาไม่ตั้งขึ้นเพราะเราสติเรารู้ว่าจิตเราวางอย่างไรในการศึกษาในที่พิพากษาจะพิพากษาลงโทษประหารชีวิตเขาหรือขังเขาอะไรแล้วแต่อยู่ว่าจิตเราวางอย่างไรไม่เห็นถามกันเลยใช่ไหมหรือวางเป็นแล้วจะวางอย่างไรให้จิตมันไม่ลงไปเล่นด้วย
เห็นไหมพระวิหารนี้ต้องกรรมฌานไม่ใช่เมตตานะไม่ใช่เมตตาผู้สาจึงไม่ใช่อยู่ที่ข้อเมตตาเมตตาเป็นแค่เพียงปรับพื้นฐานนะจิตนั้นดำเนินไปอย่างเป็นไม่เป็นไปเพื่อความอาฆาตพยาบาทมองทุกคนอย่างเข้าใจเหมือนญาติมิตรแต่ผู้สาต้องมีคำว่ากรุณากรุณานี่สงสารเขานะหนึ่งสงสารใช่ไหมสงสารบุคคลที่ทำผิดสงสารคนที่ทำชั่วทำผิดบางทีไม่ใช่คนชั่วนะใช่ไหมน่าสงสารถูกปรับอีกแล้วน่าสงสารอย่างนั้นอย่างนี้อีกแล้วน่าสงสารแม้คนทำบาปก็ต้องสงสารต้องกรุณาก็ด้วยน่าสงสารเพราะเขาต้องรับผลกรรมอีกมากมายเราเหมือนเรานั่งดูเลยว่านี่เขาต้องรับผลกรรมไปตามเนื้อสาระอีกมากมายไม่ใช่ไอ้นี่สมควรใช่ไหมสงสารจึงสั่งปลายชีวิตด้วยความสงสารเพราะเขาต้องเป็นไปตามกระบวนการของการถูกปลายชีวิตด้วยผลกรรมของเขาแต่จิตนั้นสงสารเหมือนญาติพี่น้องเราถูกฆ่าแต่ก็ต้องถูกเพราะเขาต้องมีกรรมอย่างนี้เพราะเราเชื่อจิตเราอยู่ที่ยึดกับว่ากรรมของเขาเราเป็นเพียงเพศการวางไปตามรูปกรรมเท่านั้นเองใช้กฎหมายตามหลักของกรรมแต่เราไม่ใช่จิตนั้นลงไปเพื่อเห็นสิ่งนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ไปเสพด้วยวางอย่างเข้าใจเพราะฉะนั้นผู้สาวยังมีหลักกรุณาเกิดขึ้นหลักกรุณาเนี่ยเป็นหลักของจริยศาสตร์นะจริยธรรมคำนึงถึงประโยชน์ของมหาชนบุคคลเป็นใหญ่บางเรื่องผิดศีลใช่ไหมแต่ไม่ผิดจริยศาสตร์บางเรื่องอาจจะเรื่องจริยศาสตร์เรื่องใหญ่มากจริยธรรมการจริยะเอาหลักศีลธรรมมาให้เป็นการประพฤติเพื่อปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมอันแสดงว่าศีลธรรมคำหนึ่งคือคำหนึ่งเรื่องประโยชน์ใช่ไหมมีเพื่อประโยชน์ไม่ใช่มีเพื่อเป็นโทษใช่ไหมบางเรื่องขึ้นมาศีลธรรมจับนี่ผิดหมดเลยแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำขัดบางเรื่องมันขัดกับจริยธรรมจริยธรรมมันเป็นใหญ่นั่นในการตัดสินเชิงทางกฎหมายต่างมันต้องมีกรุณาเข้ามาเพราะมันกรุณาทำให้จิตมันซอฟมันอ่อนสงสารเข้าใจเราพิจารณาดูที่ว่าคนเหล่านี้เขาผิดจริงไหมควรที่จะมีช่องทางที่เขาผ่อนคลายไหมใช่ไหมไม่ใช่ชี้เป็นชี้ตายแต่ชี้ไปตามเหตุตามผลของมันโดยคำนึงถึงประโยชน์ประโยชน์โดยธรรมนะประโยชน์สังคมบุคคลสังคมประโยชน์บุคคลต้องแพ้ประโยชน์ของสังคมใช่ไหมสังคมต้องเป็นใหญ่กว่าใช่ไหมบางครั้งขึ้นมาคนคนเดียวปล่อยก็ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่รับได้ไหมเกิดปัญหาไหมอะไรไหมก็ต้องมีกฎเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นนั้นความกรุณาที่เกิดขึ้นในเรื่องจิตเนี่ยสำคัญมากซึ่งมันซึ้งส่วนมุทิตาก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแต่ที่สำคัญในเมตตากรุณาก็ต้องมีคำว่าอุเบกขามารักษาเพราะจะเมตตากรุณาไม่มันตกถ้าเรากรุณามากๆมันเกิดอะไรขึ้นสงสารมากๆช่วยไม่ได้ขึ้นมาเศร้าใจเสียใจแทนเห็นไหมติดจิตมาเลยนะช่วยไม่ได้หรือเศร้าใจตกไปแล้วตกจากกรุณาในทางธรรมกลายเป็นไปเลยโทมนัสเลยใช่ไหมก็ต้องมีอุเบกขาเข้ามาค้ำทันทีอุเบกขานี่เป็นธรรมที่รักษาธรรมมารักษาธรรมของมิตตากรุณาให้เป็นธรรมที่เป็นพรหมประเสริฐตรงนี้ต้องปฏิบัติทำไงให้จิตเรามีเมตตากรุณาถ้าผู้สามีเมตตากรุณาได้เนี่ยมันค้ำชูมันปิดกั้นเรื่องการที่จะลงไปเกี่ยวข้องในเชิงที่เข้าไปเกี่ยวไปข้องไปเสพเรื่องราวต่างๆ
และเราต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยอันธรรมจะกั้นไว้ให้เราเนี่ยอยู่ในเขตแดนของกรรมเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายตามใช่ไหมให้เป็นธรรมใช่ไหมให้มันเป็นธรรมให้ได้การใช้ให้มันเป็นธรรมให้ได้ยังต้องมีหลักธรรมความเข้าใจมีเมตตากรุณาอยู่ในตัวเองมีมุทิตามีอุเบกขาอยู่ในตัวเองมีพรหมวิหารธรรมอะไรแต่สองตัวนี้แหละสำคัญมากเลยนั้นทำอย่างไรเกิดขึ้นต้องอบรมจิตอยู่เสมอการอบรมจิตอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องทำไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นนะไม่เกิดมันก็จะมองโลกบนความรักกับความชังใช่ไหมอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เมตตากรุณาเมตตากรุณาจะเมื่อเจริญแล้วจะเป็นองคุณของจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นสมาธิขั้นไหนอ่ะเมตตาเนี่ยเมตตาความรักกรุณาในความสงสารความช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์ธรรมขององค์สมาธิขั้นของตติยฌานรูปฌานที่3ขึ้น2ปิติไปสุขแล้วอันพรหมวิหารนี่สามารถเจริญสมาธิได้ชั้นสูงสุดเรียกว่าสมาธิปริยายชั้นสูงเป็นไปเพื่อเจตโตวิมุตติบาทวิถีเพื่อวิปัสสนาพลิกนิดเดียวเนี่ยกิจสูงมากอันสงจึงมหาศาลเลยมีสองหมวดอนาปานสติกับพรหมวิหารที่สมบูรณ์ในเรื่องขององค์สมาธิฌานสมบูรณ์มากตรงเนี้ยนอกเหนือจากนั้นก็เป็นสมาธิโดยทั่วไปเป็นสมาธิปริยายชั้นต่ำสมาธิมีสองกันนะชั้นสูงกับชั้นต่ำแต่สมาธิตรงนี้มันแล้วแต่เราใช้ประโยชน์เจริญสติไปตามแนวนี้ก็ได้มีชั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเข้าไปอีกก็ดีมีกำลังมากอภิญญาจิตแก่กล้าครบวิชาหูทิพตาทิพอย่างรู้ใจคนอิทธิวิธีหรือระลึกชาติได้อะไรก็แล้วแต่จนถึงอาสวะกายญาณก็อาศัยกำลังกิจที่สูงเท่าไหร่นี้คุณภาพดีเท่านั้นดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่อยู่ที่การพัฒนาจิตของแต่ละคนให้มีสมาธิขั้นไหนขั้นนั่งปั๊บรวมจิตทันทีนิ่งปุ๊บสว่างไหมจิตกลางนี่สว่างนิ่งสงบพอจิตสงบไปใส่เมตตาเข้าไปได้ไหมอบรมเมตตาและเมตตาเกิดขึ้นณขณะนั้นไม่ใช่นั่งคิดสัพเพสัตตาเวลาหัวตุจอกปั๊บตบยุงแปะใช่ไหมตบต่อหน้าพระด้วยรับศีลเมื่อกี้ตบมือโยงสะดุ้งเห็นแล้วก็ไม่รู้เนาะรับศีลเสร็จแล้วก็บางทีก็ทิ้งศีลกันอะไรเนี่ยเมตตากรุณาเนี่ยจึงมาทำให้ศีลธรรมอยู่ได้ไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งข้อสองนี่ข้อที่สามไปหมดเลยนะไปหมดทุกข้อไม่รักตัวเองด้วยก็ไปสุรามีอะไรด้วยใช่ไหมขาดเมตตาการุณาในศีลทั้ง5ข้อไปหมดเลยไม่เหลือซากเลยมันเป็นเรื่องใหญ่มากมันถ้ามีเมตตาการุณาเราไม่ต้องกลัวเราจะไปล่วงเกินศีลเพราะเราจิตเราไม่มีเจตนาจะทำร้ายใครจะเอาของใครจะเบียดเบียนใครพูดไปอาจจะไม่ตรงหูกันแต่ว่าใช่ไหมพูดด้วยความเมตตาพึงตั้งเมตตาในการพูดทั้งต่อหน้าและรับหลังหลักสารณิยธรรมอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมีเมตตาต่อกันตั้งแต่ตอนแรกและรับหลังในการพูดการทำแต่การคิดได้ลาภมาแบ่งปันลาภอันควรนั้นเกื้อเอื้อเฟื้อกันมีความเสมอกันในอะไรในศีลในข้อปฏิบัติสังคมตรงนี้มีความเสมอกันโดยศีลก็น่าเชื่อถือพูดแล้วเราก็เชื่อกันว่าเขาไม่เท็จเขาไม่มีความที่จะเบียดเบียนกันมีทิฏฐิความเห็นที่เสมอกันเข้าใจในความเป็นธรรมะเหมือนกันสังคมนี้มีความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยสารณิยธรรม6ข้อเนี่ยเป็นหลักที่พระเจ้าทรงนำมาใช้สอนเพื่อการอยู่อย่างสร้างสรรค์ของสังคมองค์กรซึ่งต่อไปท่านพิธีต้องขึ้นสูงไปเรื่อยๆก็ต้องเอาเนี่ยมาใช้อีกอันหนึ่งก็ใช่ที่เราใช้บ่อยใช่ไหมพูดถึง2หลักนี้เลยอปริหานิยธรรม7ธรรมที่ไม่มีความเสื่อมเลยเช่นมานั่งคุยในประชุมกันเพิ่งประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมแล้วให้มีประชุมกันบ่อยๆประชุมเมื่อประชุมกันพร้อมโดยพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำหน้าที่ตอนที่ประชุมมอบหมาย
วยความซื่อตรงซื่อสัตย์ใช่ไหมไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปตัดตอนไม่ไปต่อเติมสิ่งที่บรรพชนเขาลงทำไว้เรียบร้อยแล้วเคารพในผู้ใหญ่ไม่อยู่ในอำนาจของตัณหาทำอะไรที่ผิดด้วยอำนาจของราคะตัณหาและยินดีในผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายสมณะธรรมทั้งหลายสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีคุณธรรมอะไรที่มาไม่มาก็ขอให้มาก็ยินดีให้อยู่ด้วยและยินดีที่จะได้บ้านเมืองเราคนที่มีพระอริยเจ้าสมณะธรรมสูงๆอยู่ด้วยเพราะเจ้าตรัสว่าสังคมถ้าคิดอย่างนี้มีแบบแผนอย่างนี้มีแต่ความเจริญแม้ข้อเดียวข้อที่ท่านมานั่งคุยกันเนี่ยเจริญแล้วเพราะเป็นสังคมของคนที่ต้องมานั่งฟังสุตตะมัยปัญญามาฟังเลยท่านหลายมานั่งฟังฟังธรรมเนี่ยอาตมาพูดธรรมตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยอยู่ในบทต่างๆมากมายแต่พูดภาษาไทยๆฟังธรรมอย่างนั้นให้ก็คิดว่าเมตตากรุณาเราทำได้ไหมตั้งเป็นคำถามก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะลองให้ทำดูสักหน่อยหนึ่งนะสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อค่อยต่อคราวหน้าถ้าโยมไปที่นี่ไปจัดต่อที่ไหนทุกคนไปด้วยนะอายุมันนี่จัดเป็นลิขสิทธิ์ให้จัดไปตลอดเพราะอะไรเพราะจะได้ต่อเนื่องไปนะมานั่งคุยกันอย่าเพิ่งเบื่อนะฟังธรรมแล้วจะสูงขึ้นสูงขึ้นด้วยจิตวิญญาณนะและมีความสุขจริงๆนะยามนี้เป็นยามที่อาตมากำลังนั่งภาวนาเนี่ยอาตมายอมเสียเวลามานั่งตรงนี้ก็มานั่งบูชาธรรมอาตมาจะภาวนาตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงเย็นเลยเย็นก็จะไปนครธมไปกราบท่านไปสวดมนต์วัดพักเรียนธรรมที่นี่ในพรรษาที่นี่เป็นปกติทุกวันกลางคืนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเวลามาก่อนไม่ค่อยนอนนั่งภาวนาพรรษาที่แล้วเนี่ยยาวในสัจฉิกไม่เอียงกายนอนเลยทั้ง3เดือนคืออยู่ตามป่าตามเขาก็ปฏิบัติหนักๆมาพรรษานี้ร่างกายมันทรุดโทรมก็เลยต้องหยุดตอน4ทุ่มพระเจ้าตรัสว่าให้พักตอน4ทุ่มถึงตี2ว่าตั้ง2600กว่าปีนะหมอเอาอะไรนาฬิกาชีวิตใช่ไหมก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ตรงกันว่าร่างเป็นร่างกายจะซ่อมแซมเสริมสร้างยามที่4ทุ่มถึงตี2แต่พระเจ้าตรัสบัญญัติไว้ในพระวินัยนะกลางวันเดินนั่งยืนห้ามนอนกลางคืนนอน4ทุ่มถึงตี2เอาตอนตี1ตี2ลุกขึ้นแล้วนั่งภาวนาถึงเช้านี่อย่างนี้เช้ามายาว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 มาเลยอันนั้นจะมาตื่นตีหนึ่งกว่าพยายามกดข่มไว้หมอบอกตีสองหมอบอกตีสองใช่ไหมตีสองเอาตีสามก็ได้ตีสองตีสามก็หลังจากนั้นก็เดินจงกรมแล้วภาวนาแล้วไม่มีวันไหนที่ไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังจึงไม่ต้องกลัวเรื่องว่าไม่มีสมาธิกินพอปลูกข้าวทำไร่ทำนามันต้องมีดอกมีผลตลอดมันต้องทำมันอย่าแห้งแรงอย่าเป็นผู้ภาษาที่แห้งแรงคุณธรรมใช่ไหมต้นไม้ที่ไม่มีดอกมีผลกับผู้ภาษาที่ไม่มีคุณธรรมเราต้องการดอกผลจากต้นไม้ประชาชนต้องการดอกผลจากต้นไม้ร่มเงาจากต้นไม้ต้นไม้แห้งแรงมีดอกผลไม่มีใบนี่แย่เลยก็คือไม่มีคุณธรรมใช่ไหมเติบโตแต่ต้นแต่ไร้คุณธรรมนี่ไม่มีประโยชน์แต่เป็นโทษในทางอ่างใช่ไหมพระภิกษุกับผู้สาเนี่ยออกอาการคล้ายกันนะพระเช่นเดียวกันแล้วคุณธรรมอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่อยู่ที่ความรู้ทางโลกต้องรู้ที่จิตที่จะต้องใช้ความรู้ทางโลกให้มันเป็นธรรมให้ได้ก็ท่านก็มีศีลธรรมท่านก็ต้องรู้ธรรมต้องเคารพธรรมเคารพปฏิบัติปฏิบัติความเคารพนี่นำไปสู่การปฏิบัติและปฏิบัตินะใช่ไหมต้องปฏิบัติและปฏิบัติงั้นเรามาปฏิบัติกันไหมต้องล้างหน้าก่อนไหมอยากให้ทุกคนยืนขึ้นนะเป็นการปฏิบัติจริงถ้ายืนอยากให้ถอดรองเท้าจะได้ยืนเต็มฝ่าเท้าถือว่าเป็นชั่วโมงการปฏิบัติสั้นๆแต่จะให้เป็นหลักไว้ถอดแต่แล้วเราจะยืนเต็มเท้าเสียดายถ้าเป็นดินยิ่งดีใหญ่เลยนะยืนแล้วก็ให้สบายๆ สายตาทอดลงไปที่พื้นทอดก็คือนะทอดไปที่ต่ำไม่มองมาข้างหน้าทางตรงทอดต่ำแต่ไม่ก้มศีรษะห้ามหลับตาเด็ดขาดการยืนสมาธินี่พระเจ้าใช้ในสัปดาห์ที่2เมื่อหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเรียกตำแหน่งนั้นว่าอนิมิสสาเจดีย์ที่ว่า
เป็นที่ที่ไม่กระพริบพระเนตรอยู่7วันก็เป็นที่อันหนึ่งที่เราต้องใช้เดินนั่งยืนถ้ายืนยืนอย่างไรล่ะมือเราก็จะรวบไว้ที่หน้าท้องนิดหนึ่งเพื่อรวบให้มันเป็นหนึ่งให้จิตเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งนะบางคนอาจจะไขว้หลังเพื่อดัดกระดูกหลังให้มันตึงเช่นมีอายุมากๆไม่ค่อยได้ดัดหลังเราไขว้มือขวาจับข้อมือซ้ายด้านหลังเหนือสะเอวเลยไปไขว้ด้านหลังปุ๊บเนี่ยมันยกไหล่ขึ้นทันทีเลยมันยกขึ้นปั๊บในกระดูกหลังมันจะเหยียดขึ้นมันตั้งตรงขึ้นการหายใจนี่มันดีขึ้นแล้วยืนแล้วให้กระดูกฝ่าเท้าสองข้างเนี่ยไม่ติดกันต้องห่างกัน1คืบประมาณรับ1ช่วงไหล่นี่คือท่ายืนสมาธิเราบางจะถูกสอนให้นั่งกันแต่ยิ่งยืนนี่แหละมีประโยชน์มากๆบางทีวัยของเราบางทีต้องยืนทำงานขึ้นมาก็ยืนเสียบ้างยืนแล้วก็ยืนในฝ่าเท้าเต็มเลยให้เต็มสัมผัสฝ่าเท้าให้มองว่าจิตขณะนี้สายตาที่ทอดมองข้างหน้าแต่ให้รวมรู้ระมาที่กายนั้นสายตาที่ทอดไปก็ทอดไปไม่ได้ใส่ใจแต่ตัวรู้เราเนี่ยมารู้ที่กายนี้โดยมีการกำหนดให้ตัวรู้นี่รู้ที่กายนี้อาตมาพูดสับทุกคำเลยนะตัวรู้วัตถุที่ถูกรู้ก็คือกายจำให้ดีนะกายนี้สักแต่เป็นวัตถุอันหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นเราเป็นเขาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่มีหญิงไม่มีชายสักแต่ว่าเป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุไม่ต้องไปมองถึงธาตุแต่ว่าให้เข้าใจว่าสักแต่เป็นวัตถุอันหนึ่งวัตถุนี้ถูกรู้จิตคือผู้เข้าไปรู้ให้รู้โรที่รู้กายนี้รู้ได้ไหมยังไม่ได้ถ้าไม่มีการกำหนดจึงต้องกำหนดให้จิตรู้ที่กายนี้พูดได้เต็มศัพท์เลยนะสติกำกับจิตเพื่อให้กำหนดรู้ลงทั่วถึงกายนี้การรู้ลงทั่วถึงนี้จึงมีสัมปชัญญะเกิดขึ้นย่อมทำความรู้สึกตัวในขณะยืนอยู่ทิฏโตวัตติโตมยิติปัชฌานาติเมื่อยืนเธอเพิ่งรู้ว่ายืนเมื่อเดินเพิ่งรู้ว่าเดินเมื่อนั่งเมื่อนอนเพิ่งรู้ว่านั่งนอนยะถายะถวะปนสักกายปนิติโหติตาท่าทางปัจฉนติเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดเพิ่งรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นการยืนยังอยู่ในความสำรวมสำรวมนี่มันมาจากคำว่าสังวรฟังไปด้วยนะสังวระแวดระวังแปลว่าแวดระวังด้วยสติกำหนดจดจ่อให้กำหนดจดจ่ออย่างต่อเนื่องลงไปที่กายนี้อย่าขาดตอนจนรู้ทั่วถึงการยืนนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวขึ้นย่อมทำรู้สึกตัวในการยืนนี้การยืนดังกล่าวนี้เป็นการยืนเตรียมความพร้อมให้เรามีสติมีสัมปชัญญะที่ทำงานอย่างมีเอกภาพทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมจิตกายนี้ไม่ก้มศีรษะนะไม่ก้มให้หน้านี่ตั้งตรงมันจะเมื่อยคอและไม่หลับตาจะเวียนหลับเมื่อไหร่ล้มทันทีไม่ยืนพิงไม่ได้ทั้งสิ้นนะมันเป็นเอกภาพอย่าไปอิงอาศัยวัตถุภายนอกอย่านั่งพิงขวาพิงเสาอย่ายืนพิงนั่นพิงนี่คนที่พิงได้ก็คนที่อายุมากๆแล้วแต่ถ้าเรายืนได้ด้วยคุณภาพด้วยประสิทธิภาพของเราให้ยืนได้เต็มเพื่อสติสัมปชัญญะในทำงานเต็มรูปตรงนี้คือการเรียกสติสัมปชัญญะออกมาทำงานให้มันเต็มดังนั้นขณะนี้กายจิตจึงถูกควบคุมด้วยสติและสัมปชัญญะจะไม่ตามใจตนเองในการที่จะเลี้ยวซ้ายแลขวาปล่อยมือปล่อยแขนขยุกขยิกต่างๆไม่เลยถ้าจำเป็นต้องรู้ในการกระทำนั้นๆถ้าไม่จำเป็นก็ต้องกลุ่มธรรมะเนี่ยใช่ไหมมีความควบคุมอดทนอดกลั้นควบคุมทั้งกายทั้งจิตควบคุมจิตรักษาใจ
ให้เรากายจิตเนี่ยเราอยู่ในความมีสติคุมเนี่ยมันมีสติเพื่อรู้จักการอดทนอดกลั้นอดทนอดกลั้นตัวนี้เป็นเครื่องหมายของนักปฏิบัติการควบคุมดังกล่าวนี้ฝึกบ่อยๆเนี่ยมันทำให้จิตเรานี่มีความอดทนขึ้นไม่วูบวาบผู้ศึกษาต้องไม่วูบวาบต้องไม่ไหลไปในอารมณ์นั้นสัดสั้นในอารมณ์นั้นในเรื่องนั้นๆจนเสียสติและขาดสัมปชัญญะอันการยืนอย่างกำหนดรู้ตัวเองเนี่ยและตาต้องไม่ปิดมองไปข้างหน้าทอดสายตาย้ำเนี่ยเป็นย้ำกันข้อวัดแหละจะยืนนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่อีกเรื่องหนึ่งเมื่อยืนแล้วเนี่ยขั้นต่อไปได้ท่าแล้วนะถูกต้องแล้วเข้าใจแล้วขั้นต่อไปเนี่ยให้สติกำหนดอยู่ที่กระหม่อมบนศีรษะจุดตั้งจิตอยู่ที่กระหม่อมบนศีรษะตอนนี้ที่รู้ทั้งตัวนี้กลับไปรวมรู้อยู่บนกระหม่อมบนศีรษะถ้าใครเคยทำสมาธิที่ดีๆเนี่ยจะรวมจิตได้เป็นก้อนกดปุ๊บเหมือนมีน้ำหนักมือกดอยู่ตรงกลางกระหม่อมเลยปุ๊บเหมือนเราเดินเหมือนเรายืนทูลของอยู่บนศีรษะหรือมีของชิ้นหนึ่งวางกดอยู่บนศีรษะจะมีน้ำหนักเกิดขึ้นถ้าใครไม่เคยปฏิบัติสมาธิที่พอใช้งานใช้การได้ก็จะแผ่วๆเหมือนเรากำหนดพอรู้ว่าตอนนี้เรารวมรู้อยู่ที่บนศีรษะสิ่งหนึ่งเมื่อรวมรู้แล้วนั้นเราก็จะเคลื่อนตัวรู้นี้ค่อยๆผ่านลำตัวลงไปและออกปลายเท้าตอนนี้ยังไม่อาศัยลมก่อนแล้วเราก็จับจากฝ่าเท้าทั้งสองรู้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนช้าๆผ่านลำตัวและทะลุขึ้นไปศีรษะทะลุกระหม่อมขึ้นไปเลยออกไปแล้วก็รวมรู้อยู่ที่กระหม่อมศีรษะแล้วก็ลงมาช้าๆให้เคลื่อนผ่านจนเห็นความชัดเจนของการเคลื่อนตัวของจิตมันเป็นเส้นลงมาเลยถ้าใครจิตมีสมาธิที่สมที่แก่กล้าขึ้นจะเห็นเป็นเหมือนลำแสงหรือความสว่างค่อยๆไหลลงมาจากบนศีรษะผ่านลำตัวลงออกฝ่าเท้าออกไปแล้วตอนที่เราผ่านขึ้นมาจากฝ่าเท้าก็ค่อยเห็นลำแสงพุ่งขึ้นมาและผ่านลำตัวขึ้นไปบนศีรษะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะจิตมันมีพลังจิตมีพลังงานของมันเอเนอร์จีของมันเป็นพลังของธาตุรู้ด้วยมันสว่างในสว่างมากกว่าดวงไฟดวงอาทิตย์นะจิตนะปัญความสว่างที่เกิดขึ้นนี้มันสว่างจริงๆและให้ทุกคนรวมรู้อยู่ตรงตำแหน่งตรงครึ่งตัวตรงสะดือก็ได้หรือสะเอวก็ได้ครึ่งตัวตอนนี้แทนที่อยู่ที่กระหม่อมศีรษะมาอยู่ที่ครึ่งตัวแล้วกันที่มือเราจับอยู่ตรงหน้าท้องนะเอาจุดนั้นจุดที่มือเรากดอยู่เนี่ยเป็นจุดจับรู้นะจับมือนี่ให้มือนี่จับรู้ไว้จับอย่างรู้ตรงนั้นกดไว้แล้วให้รู้อยู่ตรงนั้นคราวนี้ขึ้นมาเราใช้จุดตรงกึ่งกลางนี่แบ่งร่างกายที่เป็น2ส่วนจะรู้แล้วก็ค่อยๆเดินผ่านขึ้นไปบนศีรษะอาจว่าต้องทำด้วยจะได้ไปพร้อมกันนะแล้วต่อไปมาจับรู้อยู่ที่กึ่งกลางอีกระยะก็ค่อยเคลื่อนผ่านลงไปด้านล่างออกฝ่าเท้าทั้งสองแล้วกลับมาอยู่ที่จุดกึ่งกลางอีกแล้วก็เคลื่อนผ่านออกไปบนศีรษะแล้วมาจับตรงกลางอีกแล้วก็เคลื่อนลงไปด้านล่างออกฝ่าเท้าแล้วมาจับตรงกลางไว้ต่อไปเคลื่อนขึ้นมาขึ้นจากตรงกลางขึ้นมาไว้บนกระหม่อมศีรษะจับรู้บนกระหม่อมศีรษะเหมือนครั้งแรกต่อไปให้หายใจเข้า
ดึงจุดรวมรู้นี้ลงมาพร้อมหายใจเข้าดึงมาจนถึงกึ่งกลางแล้วหายใจออกผลักลงข้างล่างออกไปฝ่าเท้าให้หมดเลยเลือดจะวิ่งฟืดไปเลยการเคลื่อนลมเลือดลมจากฝ่าเท้าลงศีรษะจากฝ่าเท้าจะวิ่งดีมากเลยสุขภาพกายสุขภาพจิตได้ทั้งสองอย่างต่อไปหายใจเข้าดึงจากฝ่าเท้ามาถึงกึ่งกลางหยุดกลั้นลมหายใจไว้และผลักออกหายใจออกไปทางกระหม่อมศีรษะเคลื่อนออกไปแล้วก็ปล่อยลมออกไปให้หมดสัมพันธ์กันต่อไปหายใจเข้าดึงจากกระหม่อมศีรษะรวมรู้นี่จุดรวมรู้ดึงจากศีรษะลงมาจนถึงกึ่งกลางหยุดไว้กลั้นไว้แล้วหายใจออกผลักออกไปออกทางฝ่าเท้ามันซ่านออกไปฝ่าเท้าเลยให้สุดสายเลยแล้วต่อไปดึงจากฝ่าเท้าขึ้นมาหายใจเข้าดึงขึ้นมาจนถึงกึ่งกลางและผลักออกไปบนศีรษะอาตมาจะย่อสั้นๆให้นะต่อไปหายใจเข้ายาวรู้ทั้งกายนี้หายใจออกยาวรู้ทั้งกายนี้อย่าหลับตานะเดี๋ยวล้มอย่าหลับตามองไปที่พื้นข้างล่างแต่รวมรู้ที่กายนี้หายใจเข้ารู้กายทั้งกายยืนนี้เลยหายใจออกรู้ทั้งกายยืนนี้เลยนี่เป็นการปรับสภาพจิตกายให้สัมพันธ์กันโดยใช้ลมหายใจลมกายจิตมาจัดความสัมพันธ์ให้มันมีความสมดุลขึ้นให้ลมหายใจไม่สั้นไปไม่ยาวไปให้กายจิตมีความสัมพันธ์กันด้วยลมนี้เนื่องอยู่ในกายนี้แต่ลมนี้ไม่ใช่ลมภายนอกลมนี้เกิดขึ้นจากจิตที่ดำริลมยิงขับเคลื่อนลมนี้คือหมายของชีวิตอนาหรืออาสาสะปัสสาสะเมื่อเรามีความสัมพันธ์กายจิตลมดีแล้วเนี่ยถ้าใครทำถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจะไม่วิตกจะไม่กังวลจะไม่หงุดหงิดจะไม่วุ่นวายเราจะจัดระบบจิตเราได้ราบเรียบเหมือนเรียบเรียงอำนาจหนึ่งให้มันมีความสมดุลเกิดการจัดระบบสนามของแม่เหล็กกันเลยกันจิตเนี่ยมันจะจัดระบบมีความเสมอกันความสมดุลกันจนเกิดพลังงานเกิดขึ้นอันหนึ่งจิตนี่มีพลังยิ่งกว่านั้นอีกถ้าเราจัดระบบระเบียบเรียบร้อยในสุขภาพกายจิตเราดีทันทีเนี่ยมาถึงยืนอย่างเนี้ยยังไม่ถึงยืนเนี้ยสักครึ่งชั่วโมงที่โต๊ะทำงานเช้าๆหรือหน้าต่างยืนสุดท้ายอากาศยาวๆหรือข้างหน้าบ้านร่างกายจิตและลมหายใจนี่จะสร้างคุณภาพมันเป็นอาหารลมที่เติมเข้าไปมีธาตุดินน้ำลมไฟครบเหมือนแคปซูลอันหนึ่งทางธรรมะเราสูดเข้าไปเท่าไหร่คือการเติมให้ดินน้ำลมไฟในร่างกายนั่นเนี่ยเกิดการสืบเนื่องเรียกสันตติไม่ขาดตอนเมื่อไหร่ลมไม่เข้าไปเนี่ยขาดตอนเลยนะดับทันทีร่างกายแตกต่อไปค่อยๆหย่อนก้นนั่งลงช้าๆอย่าเพิ่งนั่งนะกติกาเมื่อจะนั่งค่อยนั่งอย่างรู้ตัวอย่าพูดว่าค่อยๆตัวใครตัวมันนะก้นใครก้นมันนั่งลงหาเก้าอี้เองนะค่อยๆช้าๆอย่าเสียสติและสัพพัญญาเดี๋ยวจะต่อเนื่องจากการนั่งดูตัวเองอยู่ที่ตัวเองทำตัวเองนะแล้วค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งลงช้าๆใช้ได้หลายคนใช้ได้นะจะได้เลยมีปิติมีอะไรดีตั้งกายตรงอย่านั่งพิงอย่าผ่อนนะผ่อนเมื่อไรเสียสติเสียความเปลี่ยนชอบทันทีเลยเสียคะแนนทันทีเลยเห็นปั๊บตัดคะแนนได้เลยว่าพร่องแล้วตั้งกายตรงทันทีเลยยกไหล่ขึ้นนั่งตั้งหน้าตรงแล้วก็ค่อยหลับตาไม่ใช่เลยหลับตาแต่เปิดจิตรวมรู้กายนี้ต่อเนื่องจากเมื่อกี้คือหายใจเข้ารู้กายในท่านั่งหายใจออกรู้กายในท่านั่งเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดเ
พึงรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นนี่พระเจ้าสอนนะไม่ใช่อาตมาสอนทำเดี๋ยวมันเป็นระเบียบมากเลยสวยงามด้วยทั้งภายนอกภายในจิตใจของท่านจะใสขึ้น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 มันเรียบเรียงจิตใหม่เลยให้มีพลังงานขึ้นไม่สับสนไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดซ่านไม่หดหู่มันแก้ความหดหู่ความซัดซ่านแก้ความวุ่นวายได้เลยและระวังอันหนึ่งพวกท่านทั้งหลายจะเหนื่อยกันอยู่ถ้ามันนิ่งมากๆต้องระวังการหลับทีหน้ามันเข้าปึ๊ดเนี่ยมันหลับทันทีอันสุดท้ายหายใจเข้ายาวๆแล้วเหยียดกายขึ้นให้แรงๆเท่าไหร่มีกำลังมากเท่านั้นสุดยาวๆหายใจเข้าเหยียดกายขึ้นแล้วยกไหล่ขึ้นกดมือไว้ยกตัวขึ้นอย่าลดตัวลงมาถ้ามันเหยียดกายขึ้นเท่าไหร่นี่แสดงว่าจิตทำงานดีเท่านั้นจิตมันจะเหยียดกายก็จะเหยียดจิตเหยียดกายเหยียดจิตเบากายก็จะเบาจะไม่มีทุกเวทนาจากกายเข้ามาบีบเค้นบีบคั้นมันเบามากเลยจิตอ่อนโยนกายก็อ่อนโยนมันเข้าอารมณ์แน่วแน่นิ่งได้เร็วมากจับอารมณ์นี้ไว้ต่อไปหายใจเข้ารวมรู้ที่หน้าผากเอาจุดเดียวที่หน้าผากเป็นฐานจิตจิตรวมรู้อยู่ที่หน้าผากหายใจเข้ารู้จุดรู้ลงที่หน้าผากรู้จิตที่หน้าผากให้จิตตั้งอยู่ที่ระหว่างคิ้วที่หน้าผากฝึกในท่านั่งของท่านผู้พิพากษาจับฐานจิตตรงหน้าผากไว้ต่อไปเอาอย่างนี้ก่อนรวมรู้ที่ระหว่างคิ้วหรือกลางหน้าผากหายใจเข้ารู้จุดนี้จุดกลางหน้าผากหายใจออกรู้จุดกลางหน้าผากเรายุบการรู้ทั้งกายมาเป็นจุดเดียวที่ระหว่างคิ้วหรือที่กลางหน้าผากจุดใดจุดหนึ่งจุดเดียวเอากลางหน้าผากก็แล้วกันจะได้ไม่สับสนกันมันเป็นจุดเสียวที่ตึงรวมตรงนี้ไว้นี่ท่านหลายใช้สมองจะรวมตรงนี้เข้าไว้หายใจเข้ารู้จุดนี้หายใจออกรู้จุดนี้ให้เป็นจุดเดียวนะเมื่อกี้รู้ทั้งตัวแต่กายยกอยู่ตลอดอย่าสุดตัวอย่าสุดกายกายประคองไว้ตลอดอย่าคำว่ารู้กายรู้การทำชอบนี่สำคัญที่สุดเลยสติมันจะทำงานได้เมื่อสัมปชัญญะมันควบคุมนะสัมปชัญญะคือตัวปัญญารู้ตัวรู้ทั่วถึงการกระทำนี้อยู่จึงรู้ว่าขณะที่เรานั่งกระทำอยู่และรวมรู้อยู่ที่กลางหน้าผากนี่เป็นจุดเดียวสมาธิจะตั้งเร็วมากเลยหายใจเข้ารู้จุดนี้หายใจออกรู้จุดนี้หายใจเข้ารวมรู้ที่จุดกลางหน้าผากหายใจออกรู้รวมรู้จุดที่กลางหน้าผากออกแล้วรู้เข้าก็รู้ออกก็รู้รู้อยู่ที่จุดจุดเดียวจิตก็จะรวมลงเป็นความแน่วแน่พอจิตแน่วแน่แล้วต่อไปให้ดำริที่จิตแล้วนะขอข้าพเจ้าจะมีความสุขดำริคือคิดนึกที่จิตโดยเจตนาจะจำนงขอข้าพเจ้าจะมีความสุขอหังสุขิโตโหมินิตุโคโหมิขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากเวรขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากความทุกข์อาวิโรโหมิขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากเวรอภัยปโตโหมิขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากความพยาบาทความเบียดเบียนอานิโคโหมิขอข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอข้าพเจ้าเป็นผู้รักษาตนให้มีความสุขพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดรวมรู้ว่าขอข้าพเจ้าจะมีความสุขปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดทุกขณะให้ระคิดเป็นร้อยครั้งพันครั้งขอข้าพเจ้าจงมีความสุขจากทุกภัยทั้งปวงเถิดความพยาบาทความขับแค้นอารมณ์ใดปรากฏเป็นอกุศลรอละเสียความขับแค้นใจทุกข์ใจละเสียทำจิตไว้ผ่องใสแล้วก็ถึงความสุขสุขเกิดขึ้นจากความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียน
สุขเกิดขึ้นจากการไม่การละความคับแค้นใจความทุกข์ใจในจิตของเราให้สิ้นไปหายใจเข้าสูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วก็รวมรู้ที่กลางหน้าผากให้จิตตั้งแน่วแน่อยู่จุดนั้นและดำริลงไปในกลางจิตว่าขอข้าพเจ้ามีความสุขจากทุกภัยทั้งปวงเถิดและหายใจเข้าไปในร่างกายเรายาวๆและแผ่กว้างๆทั่วสรรสารพางกายตอนแผ่กว้างนั้นกลั้นลมหายใจทำอีกครั้งนะหายใจเข้าแล้วก็แผ่กว้างขวางเลยเบ่งแผ่กว้างขวางไปทั่วร่างเลยเราจะได้กำลังจิตที่สูงขึ้นอีกหายใจเข้าและแผ่กว้างขวางทั่วสารพางกายอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าแล้วก็แผ่กว้างขวางทั่วสารพางกายแล้วก็รวมรู้อยู่ที่กลางหน้าผากกันแหละเหมือนเดิมจะได้มีที่ตั้งของจิตไว้ไม่นั้นมันลอยมันกว้างไปให้เราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขที่เกิดขึ้นจากความสละซึ่งความทุกข์ทั้งปวงคิดดีเนี่ยความดีก็เกิดขึ้นเป็นผลก็ในจิตนั้นในจิตเข้าถึงความดีดีนี้ให้เกิดความสุขเกิดความสงบขึ้นสุขนี้ให้ความสงบขึ้นไม่ซัดซ่านหายใจเข้าเพ่งรู้ในอารมณ์นี้เพ่งรู้ในอารมณ์ที่กลางให้ใช้จิตที่กลางหน้าผากเพ่งรู้อารมณ์เลยเพ่งรู้อารมณ์ของความสุขนี้หายใจออกเพ่งรู้อารมณ์ของความสุขนี้สุขแห่งความปิติสุขนี่แหละอารมณ์ของปิติสุขเนี่ยเป็นจิตและจิตเราเพ่งรู้ในอารมณ์นี้เลยทั้งเข้าทั้งออกจนปิติสุขนี้กับอารมณ์กับจิตนี้เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็ละลมหายใจเข้าออกรวมรู้อยู่ที่สุขแล้วเราเคลื่อนจิตที่มีความสุขเนี่ยจากหน้ากลางหน้าผากที่ตั้งฐานขึ้นไปไว้บนกระหม่อมศีรษะพร้อมกันตอนนี้จิตที่เข้าถึงความสุขหรือเพ่งอารมณ์ความสุขนั้นรวมอยู่ที่บนกระหม่อมศีรษะกระหม่อมบนศีรษะเราแล้วเราก็เคลื่อนลงมาในกลางศีรษะแผ่กว้างขวางทั่วภายในกระโหลกศีรษะมันสดชื่นเบิกบานส่วนสมองไม่ได้รับอาหารได้รับอำนาจความสุขจากโดยธรรมจากจิตจิตมีพลังงานอันหนึ่งมันจะเกิดความเบิกบานเกิดความสุขเกิดพลังงานตัวหนึ่งเข้าไปให้เกิดความสดชื่นขึ้นในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกายนี้ที่ผ่านส่วนสมองตรงนี้ทั้งหมดตรงก้านสมองเนี่ยให้สมองเรานี้มีความสดชื่นขึ้นและเคลื่อนลงมารวมเป็นก้อนๆเดียวในกลางศีรษะตรงก้านสมองประมาณ 2-3 นิ้วเนี่ยลงมาจากกระหม่อมศีรษะรวมให้เป็นจุดเดียวก้อนเดียวแล้วก็เคลื่อนลงมาที่ศูนย์กลางกายและแผ่กว้างขวางไปทั่วสารพางกายแผ่กว้างขวางเบ่งแผ่เลยและรวมรู้ไว้ที่ศูนย์กลางกายขอข้าเจ้าจงมีความสุขขอข้าเจ้าผู้ประจักษ์ความทุกข์ขอข้าเจ้าผู้ประจักษ์เวรขอข้าเจ้าผู้ประจักษ์ความพยาบาทความเบียดเบียนขอเข้าใจเป็นผู้ประจักษ์ความคับแค้นใจความทุกข์ใจขอเข้าใจเป็นผู้รักษาตัวนี้มีความสุขพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดหายใจเข้าไปถึงศูนย์กลางกายแล้วก็กลั้นไว้และแผ่กว้างขวางทั่วสารพางกายและรวมไว้ที่ศูนย์กลางกายให้เป็นก้อนเดียวรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายรู้อยู่ในอารมณ์ของความสุขเพ่งรู้อยู่ตรงนี้ถ้าจิตใครก็ถึงอารมณ์ความสุขได้จะก้าวถึงรูปฌานที่3ตติยฌานเนี่ย
มีอำนาจมากมีอานิสงส์มากมีผลมากเรากำลังฝึกเพื่อให้จิตนั้นเข้าถึงคำว่าเมตตาธรรมและแปลว่าให้เมตตานี่เป็นเจตวิมุตติคือตั้งขึ้นเป็นองคุสมาธิของจิตเพื่อพัฒนาจิตนั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมเห็นแจ้งจริงในธรรมเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นเป็นฐานของวิปัสสนาแต่ขณะนี้ขีดเส้นแค่ว่าต้องการให้จิตท่านใดเข้าถึงอารมณ์สุขและเพ่งอารมณ์สุขอยู่ตรงนี้เลยต่อไปให้ดำริที่จิตว่าสัพเพสัตตาอวิราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจึงมีความสุขเถิดสัพเพสัตตาอัพยปชาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีความปฏิบัติความเบียดเบียนเลยสัพเพสัตตาอนิคาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจเลยสุขิอัตนังปริอรันตุขอสัตว์ทั้งหลายจงรักษาตนให้มีความสุขพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรเลยแม้เราก็จะได้มีเวรแม้สัตว์จะได้มีเวรแม้เราก็จะได้มีความปฏิบัติความเบียดเบียนแม้สัตว์ทั้งหลายจะได้มีความปฏิบัติความเบียดเบียนแม้เราก็จะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจแม้สัตว์ทั้งหลายก็จะได้มีความคับแค้นใจความทุกข์ใจแม้เราหรือสัตว์ทั้งหลายคอยรักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิดและรวมรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็แผ่ไปเบื้องหน้าด้วยลำดีที่จิตว่าด้วยจิตที่มีอำนาจของเมตตาแล้วนี่แหละที่ตั้งที่ศูนย์กลางกายรวมไว้และแผ่ไปเบื้องหน้าด้วยดำริว่าขอสัตว์ทั้งหลายในเบื้องหน้าจะมีความสุขประจักษ์ทุกไปทั้งปวงเถิดรวมเอาลมหายใจเข้าไปและรวมไว้ให้เป็นก้อนกลมกลั้นลมหายใจไว้และเบ่งแผ่ไปข้างหน้าส่งออกไปเบ่งแผ่ส่งลมหายใจออกไปเลยส่งไปกับทางลมหายใจที่หายใจออกเอาใหม่นะสลมหายใจเข้ารวมไว้จนศูนย์กลางกายกลั้นไว้ดำริว่าขอสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถิดแล้วก็หายใจออกเบ่งแผ่ไปข้างหน้าพร้อมลมหายใจออกไปข้างหน้าให้สุดสายสุดกำลังนะกำลังจิตเราก็จะมากขึ้นแต่ถ้าคนจิตไม่พอก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวใจกลับมามีกำลังมากขึ้นเป็นกำลังความดีคุณธรรมที่เกิดขึ้นมาเติมให้จิตเรายิ่งมากขึ้นเมตตาตนนั้นยังไม่เท่ากับเมตตาผู้อื่นอำนาจธรรมจะยิ่งกว่ามากกว่าเป็นกุศลธรรมที่ยิ่งใหญ่มากเราเกิดบุญกุศลขึ้นณขณะนี้มากยิ่งกว่าทำทานรักษาศีลหายใจเข้าอีกครั้งแล้วรวมไว้ศูนย์กลางกายเบ่งแผ่ไปเบื้องหลังด้วยความรู้สึกอันเดียวกันว่าสัตว์ทั้งหลายในเบื้องหลังจะมีความสุขประจักษ์ทุกภัยเถิดต่อไปกลับไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายหายใจเข้าอยู่ที่ศูนย์กลางกายหายใจออกอยู่ที่ศูนย์กลางกายต่อไปเราก็ดำริที่จิตว่าที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางกายณบัดนี้ว่าขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายมือจงมีความสุขจะประจักษ์ทั่วไปทั้งปวงเถิดเราหายใจเข้ารวมไว้แล้วก็เบ่งแผ่ไปพร้อมหายใจออกผลักไปทางทิศเบื้องซ้ายมือขอสัตว์ทั้งหลายในเบื้องซ้ายมือไม่มีประมาณจะมีความสุขประหยัดทุกไปทั้งปวงเปิดส่งไปพร้อมลมและเบ่งนี่แผ่แล้วก็ปล่อยออกไปพร้อมลมเลยมันมีพลังมหาศาลมากกว่าที่เราคิดนึกโดยทั่วไปจิตจะมีพลังสมาธิมากขึ้นด้วยต่อไปกลับมารวมรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายทิศเบื้องขวามือเช่นเดียวกันสูดลมหายใจเข้ารวมไว้ที่ศูนย์กลางกายหยุดกลั้นลมไว้และเบ่งแผ่ส่งไปเบื้องขวามือให้เต็มกำลังให้มากที่สุดด้วยดำริที่จิตดังเดิมว่าสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอันไม่มีประมาณจะมีความสุขความสุขเถิดในทิศเบื้องขวามือต่อไปหายใจเข้ารวมไว้ที่ศูนย์กลางกายหายใจออกรวมไว้ที่ศูนย์กลางกายเราทำช้าช้ารักษาจิตไว้มีความเข้มแข็งอยู่ตลอดอย่าช้าจนหมดกำลังมาเติมไว้ตลอดเวลาขอข้าเจ้าจะมีความสุขประจักษ์ทุกไปทั้งปวงเถิดแล้วก็หายใจเข้ารู้ถึงความสุขเพ่งรู้แล้วหายใจออกรู้เพ่งรวมรู้ถึงความสุขนั้นต่อไปแผ่ไปทิศเบื้องล่างหายใจเข้า
รวมไปถึงส่วนกลางกายและเบ่งแผ่ส่งไปทิศเบื้องล่างปล่อยลมออกไปและเบ่งส่งไปทิศเบื้องล่างขอให้สัตว์ทั้งหลายใจที่ดวงก็จะมีความสุขไปจากทุกไปทั้งปวงเถิดให้สุดสายเลยทำหลายครั้งก็ได้ยิ่งทำหลายครั้งกำลังจิตยิ่งมากเท่านั้นและทิศที่แผ่ไปทิศเบื้องซ้ายมือเบื้องล่างนั้นก็จะมากเท่านั้นไปได้ไกลมากเท่านั้นจิตนี้มันไม่มีประมาณในการเดินทางก็อยู่กำลังและเจตนาต่อไปรวมรู้ที่ศูนย์กลางกายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รักษาจิตในดวงนี้ไว้เป็นดวงแห่งเมตตาจิตเป็นดวงแห่งเมตตาภาวนาจิตที่เกิดขึ้นแล้วรวมรู้ไว้แล้วต่อไปเราจะส่งขึ้นไปเบื้องบนหายใจเข้ารวมจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายดำริว่าขอสัตว์ในทิศเบื้องบนจะมีความสุขประจักษ์ทั่วไปทั้งปวงเกิดแล้วส่งไปทิศเบื้องบนเพราะหายใจออกผลักไปเลยแผ่ไปทิศเบื้องบนไม่มีประมาณเลยกี่ครั้งก็ได้ต่อไปรวมรู้ยกตรงที่ศูนย์กลางกายตั้งกายให้ตรงให้จิตเราตั้งอยู่ในเมตตาเพ่งอารมณ์เมตตานี่เป็นที่ตั้งของจิตให้เกิดเพ่งอารมณ์ของความสุขเกิดขึ้นณขณะนี้หายใจเข้าเหยียดกายขึ้นตั้งตรงตั้งสุดท้ายแล้วขีดที่เมตตาก่อนแล้วกันจะได้ไม่สับสนเป็นสุดท้ายเลยนะตั้งใจนะรวมรู้อยู่ที่ศูนย์กลางกายและแผ่กว้างขวางทั่วกายว่าขอข้าพเจ้าจะมีความสุขประจักษ์ทั่วไปทั้งปวงเถิดหายใจเข้าให้แผ่ตัวกว้างขวางตัวทั่วร่างกายนี้เลยตัวสารพางกายทำกี่ครั้งก็ได้ถ้าใครเจ็บปวดเป็นโรคไร้โรคมะเร็งตรงไหนแผ่ไปให้คลุมตรงนั้นใครมีความทุกข์เจ็บหรือร่างกายนั้นเกิดความปวดทางร่างกายเจ็บร่างกายอะไรแล้วแต่แผ่ให้เลยตรงส่วนนั้นไปเนี่ยความเจ็บความปวดจากการนั่งเวทนาหรือเจ็บปวดจากร่างกายจากขันธ์นั้นก็จะบรรเทาคลายไปเมตตาธรรมนี่เป็นธรรมะโอสถอันยิ่งใหญ่มากมันดับความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของกายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากดับความเร่าร้อนของกิเลสได้ด้วยดับความเร่าร้อนที่เกิดจากการบิดเบียนของขันธ์ทุกอย่างได้ด้วยโรคร้ายในโรคมะเร็งนี่ใช้ได้เลยแผ่กว้างความไปทั่วสารพางกายหน้าเราจะสดชื่นขึ้นหายใจเข้ายกหน้าขึ้นหน้าตึงหมดแล้วหน้าผากก็ตึงหน้าก็ตึงนั่นแหละจิตมันจับแน่นแล้วต่อไปจะจบเลยนะหายใจเข้ารู้กายนี้หายใจออกรู้กายนี้รู้ด้วยจิตที่มีเข้าถึงอารมณ์ของเมตตาให้จิตเมตตานี้รวมรู้ที่กายนี้ภายนอกเรานั่งประคองกายตั้งตรงไว้เมตตาจึงเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกในการควบคุมคุ้มครองทั้งกายทั้งจิตให้เป็นหนึ่งเดียวหายใจเข้าตั้งกายตรงขึ้นต่อไปหายใจเข้ารู้ในอารมณ์ของเมตตาความสุขหายใจรู้ในอารมณ์ของเมตตาความสุขหายจิตเรานั้นไม่บีบไม่เค้นไม่คั้นนะยังมีความรู้สึกสบายสบายมีความสุขใจสุขที่เกิดขึ้นจากอำนาจธรรมของเมตตาที่เกิดขึ้นเพราะเราคลายเรานำออกซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ้นแล้วคือความพยาบาทความเบียดเบียนความคับแค้นความทุกข์จิตจึงถึงซึ่งความปิติเบิกบานในความสุขความพึงใจในความสุขก็เกิดขึ้นเป็นฉันทาธรรมเกิดขึ้นมีฉันทาพึงใจในความสุขนี้ใครไม่มีต้องทำให้มีจิตถึงใจใหญ่จึงจะสำเร็จผลในสมาธิของฉันทาสมาธิเป็นฉันทาอิทธิบาทสมาธิมีฉันทาก็มีความเพียรชอบประกอบความเป็นชอบตั้งกายตรงดำรงความรู้อยู่นี่แหละดูตัวถึงนี้วิริยะวิริยะนี่เป็นความภาคเพียรอย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่อความอุปสรรคปัญหาทั้งปวงจึงประพฤติปฏิบัติอย่าง
อย่างจริงจังอย่างกล้าหาญมุ่งมั่นสู่ความมุ่งหมายนั้นอย่างแน่วแน่และถูกต้องตามแบบแผนเพื่อถึงซึ่งความพึงใจนั้นจิตก็จะจดจ่อยในอารมณ์นี้เป็นจิตตะจิตจ่ออารมณ์ที่ฉันทะและวิริยะเพื่อถึงฉันทะนั้นอย่างจดจ่อได้มีปัญญาเกิดขึ้นคือใคร่ครวญพิจารณารู้ที่เป็นปกติดังกล่าวนี้รู้ธรรมดาไม่ต้องคิดต้องนึกทุกขณะจิตนี้เรากำหนดรู้หายใจเข้ารู้จิตที่ถึงอารมณ์นี้หายใจรู้จิตที่ถึงอารมณ์นี้อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตนี้เป็นอย่างไรก็รู้สภาพจิตอย่างนั้นด้วยจิตตสังขารสังขารคือความปรุงจิตปรุงคิดปรุงจิตมีดำริมีสภาพทำอย่างไรประกอบกันนี้ก็รู้ตามนั้นจิตมีความปิติมีความสุขอย่างไรก็รู้ตามนั้นหายใจเข้ารู้กำหนดรู้ลงไปจนที่สุดในสภาพแห่งการปรุงจิตของความรู้สึกดังกล่าวนี้ค่อยๆสงบลงแม้สุขนี้ค่อยสงบลงจนสงบนิ่งลงหรืออยู่กับรู้คือจิตผู้รู้นี่แหละเราจับตัวผู้รู้ได้แล้วกำหนดรู้อยู่กำหนดรู้ให้ผู้รู้ในกำหนดรู้อยู่ทุกขณะเมื่อสติกำกับจิตก็คือกำหนดตัวผู้รู้กำหนดรู้อยู่ทุกขณะให้รู้อยู่กับรู้ที่เป็นกลางก็คือรู้จิตขณะนี้หายใจเข้ารู้จิตหายใจออกรู้จิตรู้พร้อมเฉพาะจิตขณะนี้ทุกขณะมันก็จะมาเข้าทางสติปัฏฐาน4นะจะปิดเส้นตรงนี้ว่าเรายกมาถึงตรงฐานีนี้ว่าหายใจเข้ารู้จิตหายใจออกรู้จิตทุกขณะแล้วทำจิตให้มีความเบิกบานบันเทิงรื่นเริงยินดีสิ่งที่เราทำมันแต่งขึ้นมาได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลที่หายใจเข้าเย็นๆขึ้นมาแล้วก็จับความรู้สึกเย็นๆเนี่ยให้มันยินดีกายเราได้ตั้งตรงตลอดรู้การกระทำชอบนี่เบิกบานจิตนี้เกิดขึ้นเป็นปัญญาที่มาแต่งจิตให้จิตรู้ทั่วถึงเป็นความรู้ของจิตที่ปรับจิตให้มีความเบิกบานยินดีเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นให้ทุกท่านเก็บจิตดวงนี้ไว้เป็นสมบัติแห่งคุณความดีที่ได้มาปฏิบัติในครั้งนี้และรวมจิตรู้นิ่งสงบอยู่ตรงนี้บัดนี้ท่านทั้งหลายที่อยู่ที่จิตดวงนี้อธิษฐานที่จิตดวงนี้ว่าขอข้าพเจ้าพึงถึงซึ่งความรู้แจ้งในธรรมจากการประพฤติธรรมเคารพธรรมปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อถึงซึ่งความดับทุกข์ในเบื้องหน้าเถิดและขออานิสงส์กุศลดังกล่าวนี้อุทิศเป็นไปเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่บรรพชนทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายท่านที่ล่วงลับไปแล้วขอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญกุศลเถิดแม้บรรพชนในสำนักตุลาการผู้ภาษาทั้งหลายในอดีตที่เคยทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินในฐานะตุลาการที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายขอท่านเหล่านั้นได้อนุโมทนากุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วนี้เถิดหากท่านอยู่ในที่ทุกข์เพื่อพ้นจากความทุกข์อยู่ในที่สวยสุขยิ่งขึ้นไปขอบุญกุศลครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกระทำเป็นไปเพื่อเทพดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่ดังกล่าวนี้บ้านเมืองนี้แว่นแคว้นนี้พระนครแห่งนี้พึงได้ถึงซึ่งบุญกุศลดังกล่าวนั้นเถิดและขอข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นได้ถึงซึ่งความเสร็จด้วยธรรมอันสมบูรณ์พร้อมทุกประการเพื่อความดับทุกข์สิ้นในเบื้องหน้านี้เทอญยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยัตถามณิโชติระโสยะถาสัปปีติโยวจันตุสัพพะโรโควินัสตุ
มาเตภวะวันตรายโยสุขีตีกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจาวุฒปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขขังพรังพระวะตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังกรังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตอนุโมทนากับทุกๆท่าน